โอเคนะครับเริ่มต้นเราเช็ค attendance กันนิดนึงนะครับทุกคนเปิดกล้องนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคครับไม่สรุปเปิดกล้องนะครับพิมพ์มาในแชทเลยละกันนะครับวันนี้ใครไม่สรุปเปิดกล้องหรือไม่มีกล้องนะครับพิมพ์มาในแชทนะครับโอเคขอแคป attendance ก่อนนะครับมีไม่สรุปเปิดกล้องคนเดียวใช่ไหมครับนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนนะครับเปิดกล้องกันตลอดที่เราเรียนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะเช็ค attendance นะครับถ้าใครไม่บอกแล้วหายไปเลยนะครับถือว่าattendance ขาดละกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ไม่สรุปเปิดกล้องก็จะมีทั้งหมด2คนด้วยกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้แคป attendance เรียบร้อยนะครับยังมาไม่ครบอยู่3คนนะครับน่าจะเป็นปี3หรือเปล่าปี3มาแล้วนะครับวิไลลักษ์มาแล้วนะครับหรือใครอีกเอ่ยนภัสสรโอเคนภัสสรปี3โอเคครับโอเคนะครับก็ถ้าใครเพิ่งเข้ามานะครับเปิดกล้องกันนิดนึงนะครับวันนี้ก็จะเช็คจาก attendance นะครับจากการเปิดกล้องนะครับเราอยู่ด้วยกันวันนี้นะครับโอเคครับตอนนี้เก็บ attendance นะครับตอนนี้ขาดอีก3คนนะครับโอเคนะครับก็วันนี้นะครับเราก็เริ่มทักกันเล็กน้อยนะครับนะโอเคนะครับส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่ที่หอที่บ้านนะครับแล้วก็มีใครอยู่ที่ห้องแลบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมีเหมือนกันเนาะเมื่อกี้เห็นแว๊บๆนะครับเหมือนมีชาวห้องแลบอยู่นะเห็นแล้วครับก็ห้องอาจารย์วรดาใช่ไหมนะครับเหมือนคุ้นๆอยู่มีโปสเตอร์อยู่นะครับนะโอเคครับก็นะวันนี้ที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบนะครับในกระบวนการผลิตนะครับกลาสนะครับโดยที่เน้นไปที่เป็นกลาสในคอมเมอร์เชียลนะครับว่าแหล่งวัตถุดิบเนี่ยมีในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องคอนเซิร์นนะครับในกระบวนการนะครับมีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วมันก็มีแบบว่าประเด็นที่เยอะนะครับถึงแต่ว่าในวิชานี้เราก็เอาแบบว่าหลักๆนะครับที่เราควรต้องทราบนะครับสำหรับการเรียนรู้ในวิชานี้ด้วยนะครับแล้วก็น่าจะเกิดประโยชน์สำหรับนักศึกษาถ้าเกิดปี3แล้วเกิดได้ว่าไปฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับกลาสนะครับก็น่าจะมีประโยชน์เช่นกันนะครับนะหรือการทำงานที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องนะครับโอเคนะครับใครเข้ามาที่หลังนะครับอย่าลืมเปิดกล้องนะครับวันนี้เราเช็ค attendance จากการเปิดกล้องนะครับมีวิทวัตวิทวัตนารีรัตน์นะครับอย่าลืมเปิดกล้องนะครับเปิดกล้องกันนิดนึงนะครับนะครับก็เดี๋ยวแชร์สไลด์นี้ขึ้นไปก่อนละกันนะครับไม่แน่ใจว่ามีอยู่ใน handout หรือเปล่านะครับจะมีนะครับนะครับก็สไลด์น่าจะขึ้นเรียบร้อยดีใช่ไหมครับสไลด์ขึ้นไหมครับส่งเสียงบอกกันหน่อยวิทวัตสไลด์ขึ้นไหมครับวิทวัตเอาเฮ้ยวิทวัตเงียบเลยครับเป็นไงอะไรนะครับสไลด์ขึ้นไหมสไลด์ชัดเจนไหมครับชัดครับชัดครับแชร์เรียบร้อยละโอเคครับก็อย่างนี้นะครับในเรื่องของในวันนี้นะครับกับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นท็อปิกที่เกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบแล้วก็กระบวนการหลอมนะครับว่าสิ่งที่เราจะต้องคอนเซิร์นในกระบวนการเนี่ยมีประเด็นไหนหลักๆนะครับนะส่วนในเรื่องการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์ถัดไปอีกนะครับเดี๋ยวอันนั้นค่อยย้ายไปแบบว่าอีกสัก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าละกันนะครับเนาะอันนี้ถ้าเราดูในรูปนี้นะครับไม่แน่ใจว่าแฮนด์เอาท์ให้ไปด้วยหรือเปล่านะครับเราเห็นว่ากระบวนการหลอมเนี่ยแน่นอนนะในเรื่องของอินออร์แกนิกออกไซด์เบสกลาสเนี่ยนะครับที่เป็นแบบคอนเวนชั่นแนลที่เขามักจะทำผลิตภัณฑ์กันเนี่ยมันก็จะถูกหลอมวัตถุดิบที่อุณหภูมิสูงนะครับเพราะว่าต้นทางเนี่ยมันเป็นสารประกอบประเภทก็มีหลายประเภทเนาะแต่ว่าโดยภาพรวมในสูตรของกลาสเนี่ยมันเป็นออกไซด์นะครับซึ่งมันก็จะมีออกไ
หลายๆตัวรวมๆกันนะครับแต่พื้นฐานที่จะเกิดโครงข่ายแก้วนะที่เราเรียนกันมาแล้วก็คือซิลิก้านะครับแล้วก็พวกตระกูลโบรอนออกไซด์นะกลุ่มๆพวกนี้แหละนะครับเนาะพวกนี้แหละทีนี้เราก็ลองมาดูนะครับในรูปนี้นะครับว่าแน่นอนนะในเตานี่มันสีแดงเนี่ยอุณหภูมิก็เป็นพันนะขึ้นไปนะครับบางทีก็อาจจะไปถึง 1,500 องศา 1,600 องศานะครับก็ขึ้นอยู่กับสูตรกลาสละกันคือเราต้องเอาวัตถุดิบเนี่ยที่เราผสมกันเนาะซึ่งไอ้วัตถุดิบที่ผสมกันเขาเรียกว่าแบชนะครับเรียกกลาสแบชมันจะประกอบไปด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เราใส่เข้าไปในถ้วยเนี่ยในรูปนะพอล้อมเนี่ยนะครับความร้อนมันก็จะไปทำให้คอมโพเนนต์มันเมลนะครับแล้วก็อาจจะมีการปล่อยแก๊สนะครับขึ้นอยู่กับวัตถุดิบมันอาจจะมีการสลายแล้วแก๊สมันก็ปล่อยออกมาแล้วก็เกิดมันจะมีฟองอยู่ในของเหลวหนืดก็ได้อะไรเงี้ยนะครับโดยภาพรวมก็คือว่าพอมันเมลเนี่ยนะครับอย่างในรูปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นลิควิดเฟสที่มันมีความหนืดค่อนข้างสูงนะครับตามที่เราได้เรียนกันมาแล้วเนาะมันพันธะมันก็เบรกดิสโซซิเอตไอตัวรอแมทเทียลก็ยากด้วยนะครับด้วยความร้อนต้องสูงเนาะแล้วก็ลิควิดเฟสเองเนี่ยมันก็ทำพันธะค่อนข้างสตรองนะครับก็อย่างรูปเนี่ยเขาก็คิดมานะครับที่ผมสักประมาณ 1,500 แล้วกันนะครับก็ใช้พวกเราระวังนะครับคิดมาเนี่ยเขาก็เทมันลงไปในเหมือนกับโมที่รองรับไว้นะทำมาจากเหล็กนะครับซึ่งเหล็กตัวนี้เขาจะเอาไปพรีฮีทก่อนนะครับก็คืออาจจะไปอุ่นๆนะไว้สัก 3-400 องศาก็ได้นะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นเล็กน้อยนะก็เพื่อที่ว่าถ้าเราไม่อุ่นมันเนี่ยนะครับเขาเทไอ้เมลลงมาเนี่ยมันมีโอกาสแครกตอนระหว่างการที่มันเย็นตัวนะครับผ่านไอ้พวกสเตทที่เรียกว่าซุปเปอร์คูลลิควิดแล้วก็จะเริ่มผ่านช่วงก๊าซทรานซิชันแล้วกลายเป็นของแข็งเนี่ยนะในช่วงก๊าซทรานซิชันเนี่ยก็อาจจะต่ำกว่านั้นมันจะเริ่มมีการแครกละนะครับเพราะว่าเรื่องของเทอร์โมช็อคนะครับเขาก็จะอุ่นโมไว้นะครับอันนี้โดยทั่วไปเนาะที่เขามักจะทำกันนะครับปกติแล้วถ้าความหนืดมันสูงเนี่ยนะครับมันก็ใช้เวลาเซตตัวนะครับในระยะเวลาไม่นานนะครับอาจจะประมาณไม่ถึง1นาทีอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มคงรูปละนะครับก็สามารถที่จะอาจจะคีบชิ้นงานนะครับหรืออาจจะเอาวัสดุที่สามารถที่จะคีบมันออกนะครับเข้าไปอยู่ในเตาเขาเรียกว่า annealing ได้นะครับก็คือเอาไว้อบเพื่อลดการแตกด้วยนะครับลดความเค็มสะสมนะครับที่มันอยู่ในนะครับชิ้นงานที่มันเริ่มแบบว่าเริ่มจะแข็งตัวนะครับนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันเย็นที่แบบว่าภายใต้อุณหภูมิห้องนะครับมันก็จะเกิดเทอร์โมช็อคก็ทั้งไหวนะครับมันจะแครกได้นะแต่ทีนี้เบื้องต้นเราก็เห็นว่าการทำงานแบบนี้ค่อนข้างก็ถ้าเซฟตี้ดีก็ทำงานไม่ยากเพราะว่าถ้วยก็เล็กใบนะเหมือนถ้วยใส่สารในห้องแล็บแล้วก็การผสมก็ไม่ยากนะเพราะวัตถุดิบในถ้วยนี้ก็ประมาณสัก200กรัมเนี่ยนะครับถ้าเรามันระวังดีก็นะครับปัญหาก็ไม่ค่อยเยอะนะการเข้ากันของส่วนผสมที่มันเป็นลิควิดเฟสเนี่ยก็จะค่อนข้างเนื้อมันค่อนข้างสม่ำเสมอนะเวลาเทลงมาเนี่ยนะครับถ้าเทดีๆเนี่ยฟองก็จะน้อยแล้วก็ความสม่ำเสมอของเคมีในกลาสเนี่ยก็โอเคนะเพราะชิ้นงานไม่ใหญ่นะครับทีนี้เรามามองดูว่าอันนั้นคือแบบlab scale หรือไม่ก็เป็นพวกการทดสอบสูตรหรือไม่ก็อาจจะเป็นชิ้นงานแบบทดสอบที่แบบว่าค่อนข้างเฉพาะนะครับก็มันก็แบบมันก็เล็กเนาะทีนี้เรามามองว่าในกรณีของการผลิตในแบบอุตสาหกรรมหรือมันคนละแบบกันนะมันเป็นการผลิต mass production นะครับก็คือในมันจะใช้เขาเรียกว่าเตาหลอมนะครับซึ่งเตาหลอมเนี่ยก็จะมันก็ปริมาณวัตถุดิบที่อยู่เนี่ยนะก็เยอะนะครับอาจจะประมาณสัก 20-30 ตันเนี่ยนะครับนะต่อเตานึงอ่ะนะครับซึ่งก็ปริมาณวัตถุดิบในนั้นเยอะนะครับแล้วก็การหลอมนี่ก็จะยากละเพราะว่าการผสมต้นทางเนี่ยให้วัตถุดิบมันเข้ากันเนี่ยก็ต้องดีนะเริ่มต้นเนี่ยพอมันถูกชาร์จลงไปในเตานะเตาหลอมมันก็ต้องถูกหลอมด้วยพลังงานความร้อนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแก๊สนะครับหรือพวกน้ำมันนะน้ำมันเตาอะไรเงี้ยนะครับก็จะสร้างความร้อนแล้วกันเป็นเปลวไฟออกมานะครับแล้วก็จะไปทำให้วัตถุดิบมัน
คือการเมลอะนะครับทีนี้มันก็ค่อนข้างยากแล้วเพราะการที่จะทำให้เปลวไฟหรือความร้อนมันสม่ำเสมอภายในห้องขนาดใหญ่มากเนี่ยแล้วมันสามารถหล่อวัตถุดิบได้สม่ำเสมอเนี่ยก็ยากนะมันไม่เหมือนหน้าที่แล้วเนาะอยู่ในถ้วยเล็กๆนะครับก็จะมีกระบวนการหลายประเด็นเนาะที่ต้องคอนเซิร์นนะครับกว่าที่จะได้เขาเรียกว่าน้ำแก้วที่เป็นเมลอะที่มันสม่ำเสมอนะครับก่อนที่จะถูกปล่อยออกมาในช่องเล็กๆแล้วก็ดึงออกไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะต่อไปแล้วกันนะครับก็แนวๆนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของเตาหลอมเองมันก็จะมีจริงๆดิเมนชันกว้างยาวแล้วก็ความสูงของมันเนี่ยหรือขนาดมันเองว่ากี่ตันที่หรือปริมาตรของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับเรื่องของธุรกิจก็ด้วยเนาะว่ามันโรงงานเนี่ยเขาทำธุรกิจหลอมอะไรกำลังผลิตเท่าไหร่แล้วก็มันก็จะมีดีไซน์เตาที่เหมาะสมแหละเรื่องความกว้างความยาวนะเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับการทำให้ฮีทเนี่ยมันใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานที่สุดนะครับด้านกว้างกับยาวเนี่ยมันจะมีเรโชที่เหมาะสมอยู่นะครับแล้วก็ตำแหน่งนะอย่างตรงนี้ก็คือประตูที่มันพ่นไฟมันก็จะมีจำนวนที่ต่างกันนะซ้ายกับขวาเนี่ยมันจะพ่นด้วยจังหวะที่แตกต่างกันนะเขาจะมีไซเคิลมันอยู่ละกันนะครับก็ทีนี้เราดูรวมๆก็ประมาณนี้แหละครับก็คือมันจะเป็นฉนวนอย่างหน้าที่แล้วนี่มันเป็นเบ้านะครับเบ้านี่ก็อาจจะเป็นอลูมิเนียมหรือว่าเซรามิกที่มันทนความร้อนสูงนะ 1,700 องศาเนี่ยต้องทนได้นะครับแต่พวกนี้นะครับมันก็เป็นกลุ่มเซรามิกเหมือนกันนะครับเป็นพวกวัสดุทนไฟที่สเปคค่อนข้างสูงมากนะครับทนอุณหภูมิไปถึง 2,000 องศานะครับแล้วก็มันก็ถูกไลนิ่งก็คือถูกปูวางลงไปในแต่ละโซนเนี่ยนะครับที่แตกต่างกันนะครับเช่นบริเวณหลังคาเนี่ยก็อาจจะเป็นแมทเทียลประเภทหนึ่งที่กลุ่มเซรามิกครับบริเวณด้านข้างๆนะครับก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าฉนวนอิฐทนไฟอิฐทนไฟนะครับรีแฟคทอรี่รูปแบบหนึ่งนะครับแล้วด้านล่างๆเนี่ยที่เป็นวัตถุดิบที่มันสัมผัสกับเมลกลาสเมลเนี่ยก็จะเป็นฉนวนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันสัมผัสของเหลวที่อุณหภูมิสูงเนี่ยมันมีเรื่องโคโรชันนะครับที่มันจะต้องทำให้มันเกิดการกัดกร่อนเข้าไปในน้ำแก้วเนี่ยได้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือสภาพเตามันจะได้ใช้ได้นานแบบว่า10ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็มันไม่ทำให้บางอย่างมันละลายเข้ามาในน้ำแก้วเยอะเกินนะครับเพราะว่ามันเกิดโคโรชันแน่ๆเพราะอุณหภูมิสูงนะครับแต่เขาก็เลือกวัสดุรีแฟคทอรี่ที่เรียกว่าเดอะเบสอะสำหรับงานประเภทเนี้ยนะครับลงไปนะครับพื้นด้านล่างก็เหมือนกันนะครับก็จะมีเป็นพวกงานที่เป็นฟิวแคสต์นะครับเป็นเซรามิกประเภทฟิวแคสต์นะครับเดี๋ยวมาอธิบายทีว่าทำไมเขาต้องเรียกอย่างนี้นะครับเป็นงานที่เป็นเนื้อเซรามิกเนื้อเนียนเลยนะครับที่ค่อนข้างสเปเชียลนะครับนะก้อนหนึ่งก็น่าจะหลายตังค์นะครับเคยพานักศึกษาไปดูโรงงานของคือบางกอกกลาสนะครับเขาจะมีที่ปทุมธานีก็มีที่จริงเขามีหลายเครือเนาะไอของมาของกลาสเองนะก็ไปอยู่ตามจังหวัดต่างๆเขาจะมีชื่อนะครับเช่นอยุธยากลาสอะไรเงี้ยปราจีนบุรีอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะใช้ชื่อนะครับในโซนเขาแต่ว่าก็คือเป็นเครือมาของกลาสนี่แหละนะครับก็เขาบอกว่าอิฐที่วางอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับไม่แน่ใจขนาดนะเขาบอกก้อนหนึ่งก็เป็นหลักหมื่นนะต่อก้อนนะครับแสดงว่าการประกอบเตาทั้งหมดเนี่ยถ้ามันใช้อิฐทนไฟหลายประเภทเนี่ยว่าเตาหนึ่งก็น่าจะน่าจะเป็นหลักร้อยล้านได้นะครับเพราะว่าบิสเนสด้านนี้เขาพูดกันหลักก็หลายพันล้านอ่ะนะครับหลายพันล้านนะครับนะไปเตาหนึ่งอ่ะนะครับเพราะนั้นธุรกิจพวกกลาสเนี่ยเป็นธุรกิจใหญ่นะครับโรงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการผลิตอะไรที่เป็นกลาสเนี่ยนะครับเป็นถ้าไม่ใช่เป็นแบบว่าอาร์ติเคิลเล็กๆนะงานทางศิลปะงานทางอาร์ตหรือว่าของที่เขาผลิตค่อนข้างกลุ่มเฉพาะเนี่ยพวกนี้ก็ไม่ต้องอาจจะไม่ต้องลงทุนสูงนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นงานแบบ mass production ที่ผลิตเยอะๆนะครับวันหนึ่งเนี่ยขวดหรืออะไรบรรจุภัณฑ์เนี่ยออกมาเป็นหลักแสนนะครับก็พวกนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นบริษัทที่ลงทุนสูงนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทเครื่องดื่มแหละเพราะว่ามันคุ้มนะครับนะเดี๋ยวค่อยเกริ่นกันอีกทีว่าทำไมบริษัทเครื่องดื่มเนี่ยชอบมีธุรกิจที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์นะเพราะว่าแน่นอนนะมันเป็นเครื่องดื่มเนาะแต่ว่าเขาจะมาลงทุนเรื่องกลาสนี่แหละนะครับหลายบริษัทเลยกลุ่มสิงห์อ่ะเขาก็ต้องก็มีนะครับเกี่ยวข้องกับไอ้ตัวบางกอกกลาสอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เพราะว่า
มันก็เป็นธุรกิจเครื่องดื่มแล้วก็จำเป็นที่จะต้องไอธุรกิจเรื่องกลาสเนี่ยเรียกว่าเซฟคอสได้ไปเยอะนะครับก็คือลงทุนสูงก็จริงแต่ว่ามันเป็นวัสดุที่รีไซเคิลได้เรียกได้ว่า 100% นะครับค่อนข้างสเปเชียลกว่าหลายๆแมทเทอเรียลที่เวลาเขารีไซเคิลนะครับมันจะรีไซเคิลได้ไม่ครบ 100% นะครับมันอาจจะด้วยกระบวนการเนาะอย่างเช่นพวกพลาสติกอะขวด PET อะขวดน้ำดื่มนะเวลาเราดื่มหรือฝาขวดน้ำดื่มนะครับ PET อย่างเงี้ยแล้วเขาคัดแยกเนาะต้องคัดแยกประเภทก่อนแล้วก็หรือถุงพลาสติกอะไรก็แล้วแต่นะที่เขาบอกว่าเฮ้ยคัดแยกขยะเนี่ยทีนี้พอส่งกลับไปนะครับสมมติจะไปรีไซเคิลเนี่ยหนึ่งก็คือรีไซเคิลกลับเป็นโปรดักต์เดิมเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยทำกันเพราะว่าถ้ามันเป็นถุงพลาสติกเนาะสมมติมันเป็นเรื่องเครื่องดื่มเนี่ยมันมีเรื่องความสะอาดเรื่องสิ่งปนเปื้อนเนาะไอ้โปรเซสพวกพลาสติกเนี่ยอุณหภูมิไม่สูงประมาณสัก200กว่าองศาก็เมลละเพราะนั้นถ้าเอาของสกปรกเดิมมารีไซเคิลเนี่ยเขาไม่ทำกันเพราะว่ามันมีเรื่องคอนทามิเนชันนะครับเขาใช้ของแบบว่าเม็ดพลาสติกใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาไปทำโปรดักต์อื่นเช่นอาจจะเป็นถังขยะถุงนู่นนี่นั่นอะที่มันเป็นถุงขยะอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้การรีไซเคิลพลาสติกเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพลาสติกเนี่ยเวลารีไซเคิลเนี่ยมันจะโมเลกุลมันจะสั้นลงคือเวลามันโดนความร้อนด้วยกระบวนการบางอย่างเนี่ยมันก็จะทำให้พันธะมันเบรกแล้วก็โมเลกุลาร์เวทไซส์นะครับของบัลกี้มันก็ลดลงก็คือรีไซเคิลได้จำนวนรอบน้อยลงแล้วกันนะรอบถัดไปนะครับก็คือเขาต้องเติมเม็ดพลาสติกใหม่ลงไปหรือเอาพลาสติกที่คุณภาพดีใส่เข้าไปผสมด้วยอันนี้เพราะนั้นก็เรียกได้ว่ารีไซเคิลได้ไม่ครบ 100% แล้วกันในมุมมองผมนะโลหะก็เหมือนกันนะครับเวลาพูดถึงเหล็กก็ได้หรืออลูมิเนียมอย่างเงี้ยนะครับหยิบมัน100เนี่ยไปเมลอะมันก็ไม่ได้คืนมัน100เพราะว่ามันกลายเป็นเวลามันเมลเนาะมันก็เจออากาศเจออะไรเงี้ยมันก็ออกซิไดซ์แล้วกลายเป็นเทตกันในกลุ่มเหล็กเขาก็เรียกว่าเป็นสแลกถ้าเป็นพวกอลูมิเนียมเขาเรียกว่าตะกันตะกันอลูมิเนียมหรือว่าอะไรเงี้ยพวกออกไซด์ที่หลงเหลือเรียกว่าดอสก็ได้อะไรเงี้ยนะครับอาจเรียกว่าไม่ครบแล้วกันนะครับใส่ไป100นึงอาจจะได้คืนมา50ก็ได้อลูมิเนียมในบางเกรดนะครับเพราะนั้นมันจะมีวัสดุกลาสได้แหละนะครับที่ใส่ไป100นึงอ่ะถ้าเมลจริงๆอ่ะเมลที่อุณหภูมิจนมันกลายเป็นลิควิดอ่ะมันก็ได้คืน100นะครับแล้วก็มันก็ใช้ผลิตภัณฑ์เดิมได้เหมือนกันเพราะว่ามันเมลกันที่อุณหภูมิ 1,600 โอ้ชั่วโลกตายไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราพูดถึงว่าไอเศษสิ่งสกปรกออร์แกนิกอะไรก็แล้วแต่นะที่มันปนเปื้อนมามันหายไปเรียบร้อยเพราะอุณหภูมิเมลมัน 1,600 นะครับเพราะนั้นถ้าเขาผลิตขวดแล้วเราซื้อขวดบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเสร็จแล้วก็ส่งไปร้านค้าไปรีไซเคิลเขาเอาไปส่งเข้ากับโรงหลอมก็หลอมกลับมาเป็นโปรดักต์เป็นขวดได้เหมือนเดิมไม่มีปัญหาก็บรรจุภัณฑ์ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ไปร้อยก็ได้คืนร้อยคอนเซ็ปต์ประมาณนี้นะครับคือกลาสนี่เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าดีนะครับสำหรับกระบวนการรีไซเคิลนะแม้แต่ว่ามันจะรีไซเคิลที่อุณหภูมิสูงแต่ว่าโดยภาพรวมคือมันรีไซเคิลได้ 100% นะครับแล้ว property เหมือนเดิมด้วยนะผ่านกระบวนการเดิม property เหมือนเดิมเลยมันไม่เสียเรื่องสมบัตินะครับอันนี้ก็สิ่งที่เราจะต้องทราบนะครับจริงๆแล้วผมเชื่อว่านักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะทราบดีแล้วล่ะนะครับแต่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยแน่ใจว่าเอ้ยทำไมกลาสมันดีถึงขนาดนี้นะครับนะก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับในอาทิตย์หน้าเราก็จะมาพูดกันละเอียดกันนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของโซนที่เป็นเตาแล้วกันเนาะในเชิงอุตสาหกรรมมันก็จะมีประเด็นที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องคอนเซิร์นเรื่องโคโรชันเรื่องเกี่ยวกับไอของแก๊สเสียๆอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มันก็อาจจะมีรีแอคชั่นกับรีแฟคทอรี่นะวัตถุทนไฟแล้วก็ตัวกลาสเองนะจะเข้าไปเจือปนสิ่งสกปรกนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอีก 2-3 วีคนะครับค่อยมาว่ากันในเรื่อง process นะครับก็พรุ่งนี้จริงๆตามไปดูตามคลิป YouTube นะครับมีเยอะนะครับของไทยเองก็พอสมควรนะครับพวกไทยกลาสบางกอกกลาสอะไรพวกนี้ก็มีคลิปอยู่นะครับในการผลิตอันนี้ก็เป็นเรื่องขวดอันนี้หลอดไฟนะครับอันนี้เป็นกระจกแผ่นงาน float นะครับตรงนี้เขาเรียกว่า float glassนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยมันตอนที่มันออกมาจากไอ้ตรงเนี้ยด็อกเฮาส์เนี่ยด็อกเฮาส์มันเหมือนเป็นประตูเล็กๆอ่ะที่เขาย่อมาอย่างเหมือนบ้านหมาประตูเล็กๆนะครับเพื่อทำให้น้ำแก้วที่
พร้อมเนี่ยเข้าไปอยู่ในอีกห้องนึงที่เรียกว่า conditioning zone นะครับเพื่อจะพร้อมที่จะดึงมันออกมาแล้วกันผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการนะครับก็แนวนี้แล้วกันนะครับก็เพราะฉะนั้นโดยรวมๆถ้าเราดูกระบวนการมันก็เรื่องแบบว่าปัญหาที่เกิดหน้างานต่างๆเนี่ยมันก็มีความคอมเพล็กซ์นะครับในอุตสาหกรรมเขาอยู่นะครับเพราะเป็นงานอุตสาหกรรมอุณหภูมิสูงนะครับมันก็ต่างกับพวกอุตสาหกรรมพวกพลาสติกอะพวกนี้มันก็จะฉีดหรือว่ามันจะเอ็กทรูดอะไรพวกนี้อุณหภูมิมันแบบว่า200อะไรอย่างก็ทำได้แล้ว200กว่าเมลละนะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็ถ้าเป็นงานพลาสติกก็ซ่อมแซมไม่ยากเนาะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานทางกลาสเนี่ยมันเป็นงานอุณหภูมิสูงนะครับแล้วก็ในเตาเมื่อกี้ในรูปเมื่อกี้ชัตดาวน์เนี่ยการชัตดาวน์ทีนึงอะเพื่อเมนเทนแนนซ์เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าธุรกิจมันจะหยุดเลยนะครับการผลิตบางอย่างเนี่ยมันก็จะหยุดเลยนะรายการผลิตนะเพราะนั้นปกติเขาใช้วิธีการมอนิเตอร์ก็คือจะมีลักษณะของกล้อง IR แล้วก็มีคือสมมติงานอุณหภูมิสูงแล้วมันไม่สามารถเห็นได้ด้านในอุณหภูมิ6อ่ะมันเกิดโคโรชันมันเกิดความเสียหายยังไงเขาก็จะมีพวกกล้อง IR เนี่ยจับดูความเสียหายแล้วก็เขาจะมีวิธีไปซ่อมอ่ะนะครับไปซ่อมแซมถ้ามันเสียหายนะหรือว่าถ้าจะชัตดาวน์จริงเนื่องจากเตามันหมดอายุการใช้งานแล้วซึ่งอาจจะมีแคมเปญไลฟ์วาน15ปีนะครับก็อันนั้นคือสิ้นสุดการใช้งานไงนะครับแล้วก็อาจจะต้องทุบเตาทิ้งอะไรเงี้ยสร้างเตาใหม่อะไรเงี้ยก็คอสมันสูงไงอย่างที่บอกนี่ก็หลายพันเป็นหลักน่าจะเป็นพันล้านอยู่อะไรเงี้ยนะครับนะอันนั้นก็คือในส่วนของเรื่องเตาหลอมนะครับเนาะทีนี้ถ้าเรามาดูพวกไอในรูปนี้จะเป็นพลังงานเนาะในเรื่องของกระบวนการเนี่ยมันก็มีเรื่องตั้งแต่พลังงานนะเชื้อเพลิงส่วนใหญ่นะครับถ้ามันเป็นรูปเหมือนกับการผลิตในทางอุตสาหกรรมหน้าที่แล้วเนี่ยพวกเนี้ยมันก็จะเป็นแก๊สเป็นน้ำมันน้ำมันเตาอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเป็นซอร์สที่ราคามันแฮนเดิลได้สำหรับอุตสาหกรรมนี้นะครับถ้ามันเป็นไฟฟ้าเนี่ยเขาไม่ใช้กันนะครับไฟฟ้าเนี่ยจะใช้ในแบบว่ารูปแรกเนี่ยอันนี้ไฟฟ้าได้เหมือนเตาห้องแลบนะเตาไฟฟ้ามันเล็กไงนะพื้นที่มันเล็กแล้วมันก็กินไฟพวกราคามันค่าจ่ายมันเยอะอยู่นะถ้ามันเป็นในลักษณะเนี้ยต้องเป็นแก๊สนะครับมันก็แก๊สหรือน้ำมันนะก็ถามว่าแก๊สมีมลภาวะที่เกิดขึ้นเราก็รู้ดีอยู่เนาะเวลาเราใช้แก๊สใช้น้ำมันเนี่ยคอมบัสชันรถยนต์เนี่ยมันก็มีปล่อยซัลเฟอร์ปล่อย NOX อะไรเงี้ย NOX SOX อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ปล่อยมลภาวะแล้วกันนะแล้วก็บางทีก็มีขมเหลามีอะไรก็ว่ากันไปนะพวกนี้ก็มีผลต่อเรื่องสุขภาพเรื่องของ contamination เรื่องโคโรชันพวกเนี้ยนะครับกับวัสดุรอบๆมานะครับอันนี้ก็ในโรงงานปกติเขาก็มีประเด็นพวกนี้ต้องคอนเซิร์นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการระบบคูลิ่งอีกนะครับเพราะว่ากระบวนการพวกนี้จะต้องมันมีความร้อนเนี่ยมีระบบคูลิ่งก็ต้องมีการใช้น้ำนะครับแล้วก็น้ำสะอาดเนาะที่มันเป็นผ่านระบบพวกระบบคูลิ่งอะทาวเวอร์อย่างเงี้ยเพื่อหล่อเย็นนะระบบแล้วก็ไอ้น้ำที่ผ่านการหล่อเย็นก็จะร้อนขึ้นเนาะไอ้น้ำเนี่ยถ้าปล่อยทิ้งก็หนึ่งก็คือเสียดายเนาะปริมาณใช้เยอะสองก็คือมันอาจจะมีสิ่งสกปรกเนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งเลยมันก็มีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะเขาว่าพวกนี้จะถูกออดิตด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะครับก็เขาก็ต้องมีบ่อบำบัดอย่างเงี้ยแล้วก็บำบัดของเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สหรือเป็นน้ำเสียก็จะมีระบบบำบัดก็มีหลายแบบนะครับอันนี้ยกตัวอย่างระบบหนึ่งเขาเรียกสกับเบอร์นะครับอันนี้ส่วนใหญ่ระบบสกับเบอร์เอาไว้บำบัดพวกแก๊สที่มีพิษอะหรืออาจจะไม่ค่อยสะอาดละกันก่อนที่จะปล่อยออกแบบฟูไปด้านนอกนะครับก็จะมีระบบสกับเบอร์ละกันนะครับนะครับถ้าเผื่อบางคนสนใจสงสัยว่าคำนี้แปลว่าอะไรนะครับมันมีระบบหนึ่งละกันนะครับที่เขาจะปล่อยน้ำเนี่ยสเปรย์ออกมาเป็นฝอยเล็กๆนะครับผ่านมีเดียปกติมีเดียจะเป็นพวกเซรามิกที่มีรูพุนนะครับหรือจะเป็นพวกโพลิเมอร์ที่มีพื้นผิวเยอะๆนะนะครับแต่โพลิเมอร์จะไม่ค่อยทนความร้อนเท่าไหร่นะนะครับเพราะพวกนี้ก็คือเหมือนจะทำให้น้ำมันสเปรย์มันเล็กขึ้นนะแล้วก็จะเอาแก๊สสกปรกวิ่งผ่านมันนะครับแล้วมันจะ
จะควบแน่นนะครับบางอย่างสิ่งสกปรกวิ่งลงมานะครับประมาณนี้แล้วกันเหมือนแบบว่าเวลาเขาพูดถึง PM 2.5 นะปี2ปีที่ผ่านมาแล้วเขาบอกว่าเอาสายยางสเปรย์น้ำใส่อากาศเงี้ยแล้วก็มีคนเข้าไปด่ากันเยอะแยะนะครับก็เป็นรูปแบบนึงแล้วกันนะครับที่บอกว่าเอาน้ำสเปรย์ขึ้นไปบนอากาศเนี่ยแล้วก็มันก็ไปดักจับฝุ่นให้ตกลงมานะครับอันนี้ก็จริงๆในทางปฏิบัติถ้าเป็นแบบที่เขาทำกันกับ PM 2.5 มัน useless อะแบบว่ามันไม่เกิดประโยชน์นะครับแต่ว่าหลักการมันคือเขาพยายามแบบบอกหลักการเหมือนสครับเบอร์นะครับ system นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวัตถุดิบที่ชาร์จไปเนี่ยก็คือวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวัตถุดิบหลักแล้วกันนะก็จะมีพวกเนี่ยทรายโซดาแอชนะครับโซดาแอชก็คือโซเดียมคาร์บอเนตนะเผื่อบางคนไม่เคยได้ยินชื่อเนาะแล้วก็มีเป็นชื่อเรียกชื่อหนึ่งแล้วกันโซดาแอชนะครับแต่ถ้าคอสติกโซดาเนี่ยคือโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับอย่าจำสับสนนะโซดาแอชคือโซเดียมคาร์บอเนตหินปูนนะครับหินปูนก็คือลามสโตนก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับโดโลไมท์นะครับเชื่อว่าจริงๆน่าจะพอรู้จักกันนะครับเรียนเซรามิกมาเนี่ยโดโลไมท์คือแมกนีเซียมคาร์บอเนตกับแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับอยู่ด้วยกันนะครับสัดส่วนประมาณครึ่งๆนะครับแล้วแต่แหล่งละกันแหล่งที่มานะแต่ว่าโดยประมาณครึ่งๆโดยโมนะครับแล้วก็เศษแก้วก็คือเศษที่เขาแบบไปรีไซเคิลไปรับซื้อมาไงนะครับกับร้านอะไรก็ว่าไปที่เขาจะรับไปรีไซเคิลเนี่ยก็เขาเรียกว่าคัลเลตนะครับก็ใส่เข้าไปผสมมีสูตรคำนวณแล้วกันว่าจะต้องใส่สัดส่วนแต่ละอันเท่าไหร่นะครับชาร์จเข้าไปในเตาหลอมแล้วก็หลอมมาขึ้นรูปอะไรเงี้ยเป็นผลิตภัณฑ์นะครับอะไรก็แล้วแต่นะเพราะนั้นกระบวนการหลอมเองก็เมื่อกี้เนี่ยอย่างคืออุณหภูมิสูงมีความร้อนปล่อยของเสียมีกลิ่นด้วยนะครับเพราะว่าวัตถุดิบต่างๆแล้วก็มีพวกเชื้อเพลิงเนี่ยเรื่องของกลิ่นเสียงคือมลภาวะมันออกมานั่นแหละเสียงพวกนี้มันก็กระทบกับชุมชนรอบข้างอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าโรงงานเขาอยู่ในพื้นที่ที่ไกลต่อชุมชนนะครับแล้วก็หรืออาจจะอยู่ในโซนที่ถูกควบคุมอ่ะนะครับแบบในโซนของพวกภาครัฐนะครับควบคุมโดยนิคมอะไรก็แล้วแต่นะพวกนี้ก็จะค่อนข้างปลอดภัยนะครับแต่ของเสียมันออกมาแน่นอนนะครับแล้วก็มีฝุ่นมีอะไรพวกนี้นะครับก็อุตสาหกรรมเนาะอุตสาหกรรมหนักเนี่ยนะครับก็พวกนี้ก็เป็นประเด็นที่ทุกโรงงานแหละนะครับไม่เฉพาะโรงงานกลาสก็จะมีไม่มากก็น้อยนะที่จะต้องคอนเซิร์นนะเพราะว่ามันเอฟเฟกต์กับชีวิตคนทำงานด้วยแล้วก็แวดล้อมนะครับชุมชนคนข้างนอกนะครับเพราะว่าเสี่ยงต่อการโดนฟ้องด้วยไงนะครับสมมติเราเป็นดูบ้านอยู่แถวนี้เสียงดังมีกลิ่นอะไรพวกนี้ก็จะฟ้องกันเนาะนะเราไปฟ้องที่ไหนล่ะก็ฟ้องตำรวจแล้วนะครับปกติเขาอาจจะไปฟ้องอบต.ฟ้องหน่วยงานรัฐอะแล้วก็ดูว่าที่ตำรวจเข้ามาดำเนินการหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ฟ้องแบบทหารนะครับเขามีหน่วยงานแล้วกันนะครับหน่วยงานฟ้องที่แบบว่าทหารมาเลยนะครับแล้วก็มาเช็คดูว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือหรือกรมโรงงานเข้ามาเช็คดูอะไรเงี้ยมีเรื่องฟ้องร้องอะไรอยู่เรื่อยๆนะครับในประเทศไทยเรานะครับอ่ะก็แนวๆนี้ประมาณนี้ฮะอันนี้คอนเซ็ปต์ของเรื่องของส่วนผสมนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปที่สไลด์นะครับที่ทุกคนน่าจะมีแล้วครับเนาะอันนี้โน้ตไว้นิดนึงนะครับอย่างในสไลด์นี้มีพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยคัลเลตหรือเศษแก้วนะครับที่มันอาจจะเป็นขวดๆก็ได้ที่เราคัดแยกมานะครับที่ไปขายไปที่ร้านนะที่เขารับซื้ออย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีแก้วเป็นสีๆเขาก็คัดแยกแก้วประเภทใสกับมีสีอะไรเงี้ยนะครับเพื่อจะชาร์จเข้าไปในกระบวนการหลอมเนี่ยมันจะได้ไม่ปนเปื้อนกันมากนักอะไรเงี้ยนะครับส่วนขวดแก้วเองนะครับมันก็จะมีส่วนใหญ่จะมีแคปหลายๆขวดเนาะมันจะมีแคปที่เป็นอลูมิเนียมแล้วเวลาเราดื่มเครื่องดื่มมันจะมีฝาเนาะแล้วฝาเขาก็หมุนแล้วก็ทิ้งมันไปกระชังมันไปนะแต่มันจะมีขอบๆนะที่มันยังติดอยู่เนี่ยนะครับอันนี้นะครับถ้ามันเข้าไปอยู่ในกระบวนการหลอมเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเพราะนั้นโรงงานหลอมแก้วเนี่ยปกติเขาจะมีเครื่องบดก็คือเขาเอาขวดพวกนี้มากระแทกก่อนนะครับแล้วก็บดให้กลายเป็นแฟกเมนต์เล็กๆไม่ได้ละเอียดเป็นผงนะแต่ว่าเป็นแฟกเมนต์เล็กๆแล้วก็ไออลูมิเนียมที่เป็นวงๆอ่ะที่มันแคปอยู่มันก็หลุดออกมานะครับทีนี้เขาจะแยกออกโดยใช้มือก็ทำไม่ได้นะครับเยอะมากนะครับเขาก็ใช้
ลักษณะของ eddy current นะครับเป็นการสร้างแบบสนามแม่เหล็กนะครับในการดีดโลหะออกนะลองไป Google ดูก็ได้นะครับพอดีผมก็เคยแบบไปเดินดูไลน์ของบางออกกราสนี่แหละเขาก็ทำให้ดูมันก็วิ่งผ่านสายพานนะครับแล้วก็จะเข้าไปในโซนแบบว่ามันเกิดสนามแม่เหล็กอ่ะแล้วมันก็จะดีดโลหะกระเด็นออกเองเลยโดยอัตโนมัติเลยนะครับไอ้พวกเศษพวกนี้กระเด็นออกหมดเลยนะครับเหลือแต่กราสวิ่งผ่านสายพานเข้าไปแบบเข้าไปในโซนที่เขาจะต้องเอาไปผสมต่อนะครับเนาะส่วนเศษแก้วเองก็ใช้เยอะนะครับใช้เยอะก็แล้วแต่โรงงานแล้วแต่บริษัทละกันนะครับก็คือยิ่งเยอะมากที่สุดเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะบางที่ก็ใช้ไปถึง 50% นะครับคือเทียบกับวัตถุดิบที่จะชาร์จใหม่ก็คือเศษแก้วแล้วอ่ะ50นะเพราะนั้นก็เป็นข้อดีเนาะของการที่รีไซเคิลเยอะก็เอามาจากเศษแก้วแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยนะครับประหยัดพลังงานหลายเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ครับก็เขาก็มีการคำนวณแหละนะครับโดยคร่าวๆก็ประมาณว่าไอ้สมมติคัลเลตประมาณ 10% ก็ประหยัดพลังงานได้ประมาณสัก 1-2% สมมติเราใส่คัลเลตไป 50% ก็ประหยัดพลังงานได้เยอะอยู่นะครับเป็นเท่าไหร่อ่ะโอ้ก็เยอะนะครับอาจจะหลักประมาณเป็น 10% ขึ้นอ่ะนะครับแล้วก็มันก็ได้1ก็คือหลอมง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเราเอาวัตถุดิบใหม่ชาร์จลงไปเนี่ยหลอมยากวัตถุดิบหลอมยากใช้พลังงานเยอะแล้วก็หลอมแล้วก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ถ้าเอาเศษแก้วเพราะมันถูกผ่านการหลอมมาแล้วรอบหนึ่งการหรือกี่รอบก็แล้วแต่นะแต่มันถูกผ่านมาหลอมมาแล้วยิ่งใส่เยอะยิ่งหลอมง่ายประหยัดพลังงานนะที่เขาพูดว่าประหยัดพลังงานเพราะมันหลอมง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการรีไซเคิลนะแล้วก็รับซื้อวัตถุดิบมานะครับเขาก็เซฟคอสได้ในระดับหนึ่งนะครับด้วยรวมๆประมาณนี้ครับสำหรับในสไลด์นี้หมดมั้งนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสัก5นาทีดีกว่าครับอันนี้เรามากันแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะพักเบรกกันสัก5นาทีนะครับอย่าลืมหลังพักเบรกนะครับกลับมาเปิดกล้องด้วยนะครับวันนี้ถ้าเกิดใครแอบปิดโดยไม่บอกนะครับเดี๋ยวครับแอทเทนเดนท์ไม่ได้กันนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราพักเบรกกัน5นาทีครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแชร์เนื้อหานะครับในช่วงหลังพักเบรกกันนะครับก็จะเป็นนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้แชร์ขึ้นมาแล้วนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องวัตถุดิบกันนะครับเนาะสำหรับในวิชานี้นะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับผมก็จะให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะทำการคำนวณนะครับเบื้องต้นเรื่องส่วนผสมนะครับได้นะครับก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวก็จะมาสอนวิธีการคำนวณนะครับวันนี้อาจจะมีตัวอย่างเล็กน้อยนะครับแล้วก็เพื่อให้เราพอเข้าใจว่าจะคำนวณส่วนผสมนะครับให้ออกมาเป็นสูตรที่เราต้องการนะครับหรือว่ามีสูตรกลาสมาเนี่ยในรูปแบบออกไซด์เนี่ยแล้วก็จะย้อนกลับไปว่าส่วนผสมเริ่มต้นนะครับถ้ามาจากวัตถุดิบในแหล่งต่างๆเนี่ยมันจะต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับก็จะต้องคำนวณให้เป็นนะครับก็อันนี้ก็เหมือนกับที่เล่าไปเมื่อกี้เนาะก่อนพักเบรกเนี่ยในลักษณะของการทำงานแบบmass production ในอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นเนี่ยส่วนผสมเนี่ยก็วัตถุดิบมันก็อาจจะแยกนะครับแล้วก็ชาร์จมันรวมกันตามปริมาณที่ calculate ออกมานะครับจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่เนาะของทางบริษัทเนี่ยนะครับก็จะชาร์จลงมาผสมนะครับอยู่ในรวมกันเป็นแบตใหญ่นะครับก่อนที่จะชาร์จลงไปในตัวเตาหลอมนะครับเพื่อที่จะหลอมให้กลายเป็นเมลนะอันนี้เราก็ลองดูว่าเดี๋ยวมาดูเรื่องวัตถุดิบละกันนะครับสิ่งที่เมื่อกี้โน้ตไว้นะครับตอนที่เราเบรกเนี่ยก็คือว่าพอหลอมด้วยปริมาณเยอะนะครับมันก็มีโอกาสนะครับที่ส่วนผสมเนี่ยอาจจะ
หลอมไม่หมดก็เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดความร้อนไม่สูงพอนะเวลาไม่นานพอก็เป็นไปได้นะครับที่คอมโพเนนต์ที่เราใส่ลงไปเนี่ยก็อันรีแอคเต็ดนะครับหรือว่าเพราะนั้นถ้าเกิดมันหลอมไม่หมดเนี่ยแล้วมันก็ถูกดึงออกมาใช้งานเนี่ยมันอาจจะดีเกิดดีเฟกต์เข้ามาในชิ้นงานแล้วแหละนะครับตอนที่มันเย็นตัวสุดท้ายแล้วเราก็ไม่เห็นหรอกนะว่ามันอยู่ตรงไหนของโปรดักต์ก็เป็นไปได้นะเพราะขนาดมันอาจจะเล็กมากด้วยตาเปล่าจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่ามันไปสร้างความเสียหายได้นะครับกับผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ถ้าควบคุมไม่ดีเนี่ยมันก็มีผลนะต่อที่ลูกค้าที่เขาซื้อไอตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยเข้าไปฟิลของเครื่องดื่มเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็อาจจะเรียกได้ว่าคือปัญหาขึ้นมาเขาก็ต้องมาเคลมที่บริษัทเราว่าผลิตจากล็อตไหนตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นถ้ามันเจอเคสเยอะนะครับปริมาณหนึ่งนะครับสมมติว่ามันเจอเนี่ยเขาก็ต้องอาจจะต้องหลอมใหม่ทั้งหมดในแบตนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่อยากจะบอกว่าก็คือปัญหาละกันที่เขาจะมันก็เป็นคอสที่มีนะครับเกิดขึ้นทีนี้เราดูส่วนผสมหลักๆเนี่ยถ้ามันเป็นพวกขวดบรรจุภัณฑ์หรือพวกแผ่นกระจกนะครับวัตถุดิบเริ่มต้นมันก็มาจากธรรมชาติที่ไม่ต้องบริสุทธิ์มากนักก็คือก็คุณภาพดีแหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าแบบไฮพิวริตี้ที่มันสูงมากนะครับแบบ 99.9% ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็เพราะนั้นถ้าต้นทางวัตถุดิบราคาไม่สูงราคาถูกเนี่ยผลิตภัณฑ์นะพอมันหลอมอุณหภูมิสูงเนาะพลังงานการหลอมก็สูงแต่ว่าเขาสามารถผลิตภัณฑ์ได้เยอะนะครับก็มันก็เลยทำให้ต้นทุนก็ถูกไงนะครับในขวดเครื่องดื่มนะครับแต่ถ้าเป็นงานที่มันมีความเฉพาะเนี่ยก็วัตถุดิบเริ่มต้นก็ 99.9% นะบางทีก็อาจจะต้องการขนาดนี้นะครับราคาก็จะแปรผันไปตามความบริสุทธิ์นะก็อาจจะเป็นการเมลของไองานกลาสที่มันเป็นงานทางอิเล็กทรอนิกส์งานออปติคอลอะไรประเภทนี้นะครับที่มันหรือเป็นที่จะต้องทำงานวิจัยแล้วต้องมีผลที่มันมีความถูกต้องแม่นยำเนี่ยก็อันนี้อาจจะต้องลงทุนในเรื่องของสารเคมีนะครับที่ราคาสูงขึ้นนะครับเนาะก็แล้วแต่แอปพลิเคชันละกันทีนี้เราดูภาพรวมว่าวัตถุดิบนะครับที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยนะแน่นอนถ้าเกิดเป็นซิลิก้านะครับคือพื้นฐานแก้วเนี่ยเป็นซิลิก้าเนี่ยส่วนผสมที่ถูกที่สุดเนี่ยก็คือทรายนั่นเองทรายแก้วนะครับเกิดซิลิก้าที่บริสุทธิ์สูงนะครับก็มีหลายแหล่งแล้วกันนะแต่ว่าก็คือทรายนั่นนะครับทีนี้อะไรบ้างที่ให้โซเดียมออกไซด์นะครับก็คือเมื่อกี้พูดไปแล้วโซดาแอชนะครับโซเดียมคาร์บอเนตนะครับนะแล้วก็ตัวที่ให้แคลเซียมคาร์บอเนตก็คือหินปูนแคลเซียมคาร์บอเนตนะแต่ถ้าเรามองที่เฟลสปานะครับเฟลสปานี่จริงๆก็ให้โซเดียมเหมือนกันนะครับเขาก็เรียกว่าโซเดียมเฟลไงโซเดียมเฟลสปานะครับให้ซิลิก้าด้วยเฟลสปานะครับแล้วก็ให้พวกอลูมิเนียมด้วยนะครับก็เราก็ต้องดูแหล่งว่าเอ้ยไอตัววัตถุดิบเนี่ยถ้ามันเป็นแร่เราก็ต้องเข้าใจว่าไอ้แร่ตัวเนี้ยมันมีค่าเคมีออกไซด์มีอะไรบ้างนะครับการที่เราจะต้องทราบเนี่ยก็คือถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเราต้องเอาแร่ตัวเนี้ยไปทดสอบเทคนิคเช่น X-ray fluorescent XRF เพื่อที่จะดูว่าออกไซด์ที่อยู่ในแร่เนี่ยมีอะไรบ้างนะเวลาเข้าสูตรคำนวณส่วนผสมเนี่ยจะได้รู้ไงว่าเราจะต้องใส่เฟลสปาไว้เท่าไหร่มันก็จะแยกเป็นออกไซด์ต่างๆกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วค่อยไปบาลานซ์ออกไซด์ตัวอื่นที่ผมยังขาดไม่ครบเนี่ยนะครับประมาณนี้ละกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้วัตถุดิบที่มันเรียกว่าไม่ได้ประกอบไปด้วยหลายๆออกไซด์เนี่ยถ้าสามารถใช้ได้มันก็จะดีนะครับเพราะว่าการคำนวณก็จะง่ายขึ้นนะครับเนาะแต่ข้อดีของวัตถุดิบที่มันมีออกไซด์หลายตัวอยู่ในองค์ประกอบเนี่ยนะยกอย่างเช่นเฟลสปานะข้อดีของมันก็คือมันช่วยในการหลอมต้นทางง่ายนะครับนะก็คือว่าในส่วนผสมเองที่เขาผสมกันเนี่ยถ้ามีเฟลสปาอยู่มันจะเป็นฟลักเขาเรียกคำหน้าที่เป็น
ป็นตัวหลอมนะคือมันจะเป็นหลอมไอ้คอมโพเนนต์อื่นๆน่ะให้มันกลายเป็นลิควิดค่อนข้างง่ายนะครับดีกว่าถ้าเราเอาออกไซด์หรือสารประกอบคาร์บอนเนตเดียวๆเนี่ยมาผสมกันนะพวกนี้อาจจะรีแอคยากที่อุณหภูมิค่อนข้างสูงนะเปลืองพลังงานนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยมีว่าเฮ้ยสารบางตัวเนี่ยช่วยเรื่องของเป็นฟลักซ์นะครับเนาะประมาณนี้ละกันนะครับส่วนวัตถุดิบอื่นๆนะครับที่เราต้องรู้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราก็พูดกันสักหน่อยละกันมันก็จะเป็นชื่อแร่นะครับไอ้ชื่อแร่เนี่ยในวงการแร่หรือกลาสเนี่ยมันก็จะคุ้นหูนะครับเมื่อกี้เราก็พูดโดโลไมท์ลามสโตนเนาะนะครับแล้วก็จะมีพวกกลุ่มบอแลกเนี่ยจะเป็นโซเดียมบอเลตนะครับก็คือมีบอเลนออกไซด์กับมีโซเดียมอยู่นะครับโซเดียมออกไซด์นะก็อันนี้บอแลกเนี่ยเอาไว้ผลิตพวกบอโรซิลิเกตกลาสนะครับนะก็ด้านล่างเนี่ยก็เศษแก้วละกันเนาะเคล็ดนะครับเมื่อกี้ที่อธิบายไปนะครับตัวนี้ก็ข้อดีของมันนะช่วยหลอมคอมโพเนนต์นะครับให้มันเมลง่ายขึ้นนะประหยัดพลังงานนะครับไม่ต้องไปหลอมวัตถุดิบเริ่มต้นใหม่นะครับก็แนวๆนี้ครับทีนี้มันจะมีตารางอยู่นะครับซึ่งตารางเนี่ยผมก็จะไม่ได้ให้นักศึกษาเนี่ยจำชื่อให้ได้ทั้งหมดหรอกนะครับเพียงแต่ว่าจะยกตัวอย่างมาบางอันนะครับแล้วก็ให้ดูว่ามันบางชื่อเนี่ยก็อาจจะประกอบไปด้วยออกไซด์หลายชนิดนะครับบางชื่อก็อาจจะเป็นออกไซด์แบบเดียวๆนะครับหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นสารประกอบที่อยู่ในรูปของคาร์บอนเนตไนเตรตซัลเฟตอะไรก็ว่าไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูบางอันที่ชื่อน่าจะคุ้นนะครับตัวนี้เป็นโซเดียมเฟลสปาร์นะครับนะก็อันนี้น่าจะคุ้นกันดีนะครับในพวกเวลาเราเรียนเซรามิกนะก็จะมีสารพวกเฟลสปาร์เนี่ยช่วยลดจุดช่วยเป็นฟลักซ์หรือลดจุดทำให้จุดกันสุกตัวอะไรง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะครับในเรื่องของการเผาดินอะไรก็ว่าไปนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเฟลสปาร์เนี่ยประกอบไปด้วยซิลิก้าอลูมิเนียมโซเดียมนะตัวนี้เป็นโซเดียมเฟลถ้าโพแทสเซียมเฟลก็คือเป็นโพแทสเซียมออกไซด์นะครับสัดส่วนตรงนี้ได้มายังไงนะครับก็เขาอาจจะไปวิเคราะห์ XIF แล้วก็เขาก็เห็นว่าสัดส่วนมันอยู่ด้วยกันแบบ1ต่อ1ต่อ6นะครับโดยโมลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ต้องมีค่าเคมีมานะครับจากคนที่เขาขายวัตถุดิบก็ได้นะที่เขาจะซื้อเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องมีเซอร์ติฟายค่าเคมีออกมาให้นะอย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า gravimetric factor นะครับตรงนี้เกินๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเราเคยเรียนเทคนิค gravimetric analysis ในวิชาคลาสเนาะอะไรย่อเทคนิคก็คือ TGA thermogravimetric analysis ก็ไอ้เทคนิคตอนนั้นนะที่เราเรียนกันนะมันเป็นเทคนิคที่วัดน้ำหนักแล้วกันที่เปลี่ยนไปเช่นน้ำหนักมันหายไปจากการให้ความร้อนนะครับแล้วก็ดูว่าเฮ้ยน้ำหนักหายไปอะไรออกไปจะต้องมีแก๊สหรือบางอย่างสลายออกไปคอนเซ็ปต์ก็คล้ายกันนะครับกาวิเมทริกแอนาลิซิสไอ้โทษทีกาวิเมทริกแฟกเตอร์ตรงนี้นะครับมันเป็นเรื่องของน้ำหนักแล้วกันนะครับที่มันจะเข้าไปอยู่ในแคลคูเลชันของกลาสแบชนะก็เดี๋ยวยกตัวอย่างอันอื่นที่มันง่ายดีกว่าอันนี้จะดูยากนิดหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยแต่ว่าเวลาไปใช้ประโยชน์เนี่ยเราจะดึงค่านี้ออกมานะครับในแคลคูเลชันนะครับเพื่อจะทำให้การคำนวณง่ายขึ้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูจากตัวอย่างอื่นน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะอลูมิเนียมนี้ก็คุ้นกันดีอยู่แล้วนะครับก็ L2O3 นะครับตรงนี้ค่า GF นะครับตัวย่อคือ GF gravimetric factor ก็คือ1นะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่ามันมาจากไหนนะเอาตัวอย่างนี้ดีกว่าอะลูมิเนียมไฮเดรตถ้าคำมีคำว่าไฮเดรตก็คือมีน้ำละกันนะเป็นแบบไฮดรัสฟอร์มนะก็อะลูมิเนียมแล้วตรงนี้มีโมเลกุลน้ำ3โมเลกุลนะครับ3โมเนี่ยอยู่กับอะลูมิเนียมนะครับไม่ได้แยกกันนะไม่ใช่ความชื้นไปอยู่กับอะลูมิเนียมนะคือไม่ใช่อะลูมิเนียมที่แบบว่ามันมีน้ำอยู่เอาน้ำผสมลงไปไม่ใช่นะครับแต่ว่าน้ำมันเข้าไปอยู่กับโครงสร้างอะลูมิเนียมนะครับเป็นไฮเดรตฟอร์มนะนี่เรามองอย่างนี้นะครับคือมันไม่ใช่ความชื้นเพราะฉะนั้นตรงนี้
น้ำหนักโมเลกุลน่ะมันต้องมากกว่าด้านบนนะเพราะมันมีน้ำอีก3นะก็18คูณ3อ่ะเท่าไหร่ล่ะ54อ่ะมันบวกเข้าไปกับตรงเนี้ยนะครับอันนี้ก็ไปคำนวณน้ำหนักโมเลกุลเปิดตารางธาตุแล้วกันนะก็บวกกับน้ำอีกนะก็18 3 5 4เนาะนะครับก็ถ้าเรามองกันก็คือว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวไฮเดรตฟอร์มอ่ะถ้าเราให้อุณหภูมิสูงน้ำมันก็ต้องถูกดีคอมโพสอ่ะนะครับพันธะมันก็เบรกในโมเลกุล3โมเลกุลไอ้3โมตัวเนี้ยมันก็หลุดออกนะแต่อาจจะไปหลุดที่อุณหภูมิค่อนข้างสูงนะไม่ใช่100องศามันไม่ใช่น้ำแบบเป็นโมเลกุลแบบบาวอเตอร์ที่เป็นความชื้นนะพวกนี้100องศาไปแต่เนี่ยตัดสูงขึ้นไม่รู้เท่าไหร่แล้วกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่ก็คืออลูมิเนียมนะครับเพราะว่าเมลติ้งพอยต์มันเรียกว่าประมาณ 2,000 องศาแล้วกันนะกว่าแต่ว่าอันนี้หายแปลว่าเวลาเราให้ความร้อนเป็นสักพันหนึ่งอ่ะน้ำหายนะครับคอมโพเนนต์ที่อยู่ก็คืออลูมิเนียมที่จะไปอยู่ในสูตรกลาสนะทีนี้มาดูกาวิเมทริกแฟกเตอร์ตรงนี้ 1.53 เพราะนั้นมันมายังไงมาอย่างนี้นะครับเพื่อความง่ายนะเราก็เอาโมเลกุลาร์เวทของเนี่ยตั้งต้นแล้วก็หารด้วยโมเลกุลาร์เวทของสิ่งที่เป็นออกไซด์ก็คือสิ่งมันเหลืออยู่นะครับถ้าเราทำอย่างถูกต้องเนี่ยหารกันมันจะได้ 1.53นะครับลองไปทำดูเนาะอลูมิเนียมเท่าไหร่นะผมเกียดเปิดตารางธาตุนะ27หรือเปล่าไม่รู้นะเอาคูณ2มาละใบแล้วกันนะก็บวกกับออกซิเจนก็คือ16คูณ3บวก48แล้วก็บวกกับไอ้เนี่ยเมื่อกี้อันนี้16อาจารย์คะเมื่อกี้มันหารอะไรนะคะโมเลกุลาร์เวทหารกับก็คืออย่างนี้วิธีการก็คือว่าเขาจะเอาน้ำหนักโมเลกุลของสารตั้งต้นนะซึ่งมันคืออะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วก็หารกับออกไซด์ที่เขาต้องการพิจารณานะครับก็คือตรงนี้คืออลูมิเนียมที่มันหลงเหลืออยู่เพราะนั้น 1.53 มันก็มาจากอะไรอย่างนี้แล้วกันนะโมเลกุลาร์เวทของตัวเนี้ยนะครับลองเปิดตารางธาตุเนาะของจำอลูมิเนียมไม่ได้แล้วเท่ากับเท่าไหร่นะ27หรือเปล่าไม่มั่นใจเนาะก็เปิดตารางธาตุแล้วกันก็คูณ2เนาะแล้วก็บวกกับ16 3 48บวกกับน้ำตรงนี้คือ18เนาะ18คูณ3นะครับได้54บวกกันแล้วก็หารด้วยหารด้วยก็คืออลูมิเนียมนะครับก็คือมันเป็นคอมโพเนนต์สุดท้ายที่เหลืออยู่นะครับพอหารกันเสร็จมันจะได้ 1.53 เนาะหรือจะพูดกันง่ายอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าสมมติในสูตรกลาสเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เป็นสูตรสักสูตรหนึ่งนะครับในสูตรนั้นมีอลูมิเนียมอยู่ในสูตรเนี่ยถ้าเกิดว่าในสูตรนั้นน่ะบอกว่าจะต้องมีอลูมิเนียมในสัดส่วนปริมาณ100ยกตัวอย่างนะปริมาณ100กัน100กรัมอะไรก็แล้วแต่ในสูตรเนี่ยสิ่งที่คนที่ต้องผสมวัตถุดิบเริ่มต้นน่ะจะต้องผสมเข้าไปเพราะว่าเริ่มต้นมันไม่ได้มาจากอลูมิเนียมแบบด้านบนเนาะมันมีน้ำในโมเลกุลด้วยเขาจะต้องชั่งน้ำหนักของอลูมิเนียมไฮเดรตเนี่ยมา153กรัมคือต้องทำเกินเข้าใจไหมเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะเนี่ยสัดส่วนตรงเนี้ยพอชั่งตรงเนี้ยมันหายกลายเป็นน้ำเรียบร้อยละพอได้ไอเดียเนาะเหมือนว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ไปอยู่ในสูตรมันคือออกไซด์แต่ว่าวัตถุดิบเริ่มต้นอ่ะมันมีบางอย่างที่มันจะต้องหายไปนะครับเพราะนั้นการคำนวณส่วนผสมวัตถุดิบเนี่ยมันก็เลยว่าถ้ามันเป็นของที่มันไม่ใช่ออกไซด์เพียวๆเนี่ยนะเราก็จะต้องชั่งมาด้วยน้ำหนักที่มากกว่านะครับอย่างในเคสนี้ก็คือต้องชั่งเมื่อกี้ในตัวอย่างเนี่ยก็คือชั่งมาถ้าอลูมิเนียมต้องการอยู่ในสูตรแก้วคือ100กรัมเราก็ต้องเอามันมา153กรัมนะอย่างนี้นะครับประมาณนี้พอได้ไหมนะครับได้พอเก็ตไหมเก็ตเนาะเดี๋ยวพอเอาตัวอย่างcalculation มาให้ดูก็น่าจะมองภาพออกนะครับมากขึ้นanotype ก็จะเป็นกลุ่ม anotype เขาเรียกว่าเป็นแคลเซียมซิลิเกตนะครับแล้วก็อาจจะมีจริงๆ anotype มันก็มีหลายสูตรนะเขาเอาเป็นว่าวัตถุดิบมันมาเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีสูตรที่เขา separate ในรูปแบบออกไซด์มาให้ดูนะครับว่าหรือXIF ไปวิเคราะห์มาให้ดูว่ามันมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะถึงจะเอามาทำแคลคูลเลชันได้อย่างถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือหินปูนนะครับอาจจะเรียกชื่อนี้ผมไม่คุ้นแล้วกันนะแต่ปกติเราจะรู้จักในแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับก็คือลามสโตนนะครับอย่างเดียวกันแหละนะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับลามสโตนเนี่ยก็ถ้าเราดูตรงนี้นะครับให้อุณหภูมิไปปกติประมาณสัก900กว่าแล้วกันเท่าที่ผมจำได้นะ
ไอตัวคาร์บอนไดออกไซด์มันแคร็กออกนะมันตั้งแต่ประมาณสัก700กว่าถึง950เนี่ยมันเริ่มออกอะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เข้าไปอยู่ในคอมโพชันกลาสก็คือแคลเซียมออกไซด์ CaO เพราะว่า CO2 อ่ะที่เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มันนะครับมันแคร็กออกไปจากตัวโมเลกุลตัวนี้นะครับทีนี้เราก็มองง่ายๆนะครับก็คือออกไซด์ที่เข้าไปอยู่ในกลาสนี่คือแคลเซียมออกไซด์นะครับเพราะนั้นค่านี้ออกมาได้ไง GF ก็คือโมเลกุลาร์เวทตัวนี้เลย40นะแคลเซียม40บวกคาร์บอนคือ12บวกออกซิเจนคือ16 3 48นะครับก็คือ12บวก48ก็เป็น60เนาะบวกแคลเซียมอีก40เป็น100อ่ะ100พอดีนะโมเลกุลาร์เวทตรงนี้100พอดีแล้วหารด้วยอะไรนะครับหารด้วยนี่ตัวนี้เลยสิ่งที่เขาต้องการนะครับก็คือแคลเซียมออกไซด์ซึ่งก็คือ40บวก16ก็กลายเป็นเท่าไหร่56เพราะนั้นนักศึกษาก็เอาตัวเลข100ตั้งหารด้วย56มันก็น่าจะออกเป็นตัวเนี้ย 1.78 เดี๋ยวก่อนเช็คก่อนเพื่อผมมั่วนะครับกดเครื่องเลขก่อน100หารอะไรวะ56นะครับ1.785 นะครับก็คือที่มานะครับเป็นอย่างงี้นะครับเนาะเพราะนั้นบนแอชก็ทำเหมือนกันบนแอชก็คือเขาเรียกว่าเท่ากระดูกนะครับเท่ากระดูกแน่นอนนะกระดูกของสิ่งมีชีวิตเช่นคงไม่ใช่กระดูกคนแล้วกันนะเป็นกระดูกวัวนะครับก็คือแคลเซียมฟอสเฟตนี่แหละนะกระดูกคนก็แคลเซียมฟอสเฟตนะครับแต่อันนี้กระดูกวัวนะครับส่วนใหญ่ก็คืองานทางเซรามิกมาจะใช้พวกกระดูกพวกทําโบนไชน่าก็ตัดเหมือนกันนะครับใช้กระดูกวัวที่มีคุณภาพสูงนะครับอาจจะต้องนําเข้าจากต่างประเทศนะก็แล้วก็ดูนะครับอันนี้เป็นแหล่งที่ให้แคลเซียมออกไซด์กับฟอสฟอรัสนะครับเป็นตาออกไซด์นะครับก็สัดส่วนนะครับถ้ามันเป็นตัวเนี้ย Ca3PO4 ห้อย2เนี่ยจะเป็นสูตรที่ค่อนข้างคุ้นนิดนึงมันเป็นสูตรประกอบของกระดูกโดยเฉพาะกระดูกคนแล้วก็สูตรนี้เหมือนกันใกล้เคียงเลยมันเป็นไฮดรอกซีอะพาทายนะครับก็เราก็แยกอย่างนี้แล้วกันโดยโมก็คือ3โมกับ1โมฟอสฟอรัสกับแคลเซียมออกไซด์เนี่ยอยู่กันแบบ3ต่อ1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเหมือนกันเลยนักศึกษาลองดูนะครับไอตัวกาวิเมทริกแฟกเตอร์คือเราหาโมเลกุลเวทตรงนี้นะไปเปิดตารางธาตุแล้วกันเอาไปคูณกันมาบวกกันแล้วหารด้วยนะครับแต่ละอันเนี่ยก็คือออกไซด์ที่มันออกมาอยู่ในจากไอตัววัตถุดิบเนี่ยก็หารเลยนะครับตัวนี้ได้เท่าไหร่ไม่รู้ก็หารด้วยตัวเนี้ยตัวนี้คือ56เนาะนะครับส่วนตัวนี้ไม่ได้ใจพอดประหลัดเปิดตารางธาตุหน่อยละกันลืมนะครับก็หารดูนะครับมันจะได้ค่าอย่างที่เขียนอยู่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกลุ่มแบเรียมเนี่ยจะเป็นกลาสที่เอาไว้ทำให้ค่ารีแฟคทีฟอินเด็กซ์สูงนะครับก็ไอ้พวกโซดาลามซิลิเกตแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยใส่กันยกเว้นเป็นแก้วที่เอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประกายวิบวับวิบวับนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็แหล่งที่ให้แบเรียมออกไซด์ก็จะเป็นหนึ่งก็คือแบเรียมคาร์บอเนตนะครับอันนี้น่าจะคุ้นกันในวิชาเซรามิกแล้วก็แบเรียมซัลเฟตนะครับตรงนี้ก็มีการใช้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะรีแอคชั่นก็จะง่ายกว่าแบเรียมคาร์บอนิกนะครับเขาก็ดูด้วยแหละว่าวัตถุดิบที่เขาใส่ไปเนี่ยเขาอยากให้มันเมลง่ายรีแอคชั่นเกิดง่ายบางทีเขาก็ต้องเลือกบางอย่างที่มันอาจจะดูคอมเพล็กซ์นิดนึงนะครับแต่ว่าช่วยในเรื่องเริ่มต้นการผสมการรีแอคชั่นนะครับก็จะไปตรงนั้นประมาณนี้แหละครับโดโลไมท์นะหน้าที่แล้วโดโลไมท์น่าจะโดโลไมท์ก็จะเป็นแมกนีเซียมคาร์บอเนตกับแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดโดโลไมท์เผาอันนี้คือเผาอะนะเบิร์นนี่คือเผานี่ก็เรียกได้ว่าปกติสารตัวนี้เผาวันพันองศานะครับเผาเสร็จเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ก็หลุดออกนะก็คือสิ่งที่อยู่ในโดโลไมท์เผาก็คือแคลเซียมออกไซด์กับแมกนีเซียมออกไซด์โทษทีเป็นแมกนีเซียมผมจำไม่ได้แมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมกับแคลเซียมออกไซด์ก็อันนี้ถ้าเราดูในสูตรที่เขาเขียนมามันขึ้น1ต่อ1โดยโมก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับค่า GF ก็เหมือนเดิมอ่ะนะครับลองไปทำดูนะก็อันนี้ก็เปิดตารางธาตุเท่าไหร่ก็ว่ากันไปบวกกันไปบวกกันไปบวกกันไปแล้วก็อยากจะหาแคลของแคลเซียมออกไซด์ก็เอาไอ้ก้อนนี้หารด้วยของแคลเซียมออกไซด์ถ้าอยากจะหาของ MgO ก็เอาไอ้ก้อนนี้ทั้งหมดนะหารด้วยโมเลกุลาร์เวทของ NGO ก็จะได้ค่ามันออกมานะครับเดี๋ยวตารางนี้วันนี้อาจจะได้นำมาอธิบายด้วยเหมือนกันว่าเราจะใช้ประโยชน์จากมันยังไง
ครับแต่เบื้องต้นให้ดูว่ามันเหมือนพยายามจะสื่อให้เห็นว่าถ้าเราต้องการทำการคำนวณเนี่ยมันก็จะช่วยใน calculation ได้ไวขึ้นก็แนวนี้ครับคอสติกโซดาก็โซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยใช้กันนะสำหรับซอสที่เป็นโซเดียมออกไซด์นะส่วนใหญ่จะใช้โซดาแอชนะครับในพวกอุตสาหกรรมนะครับตัวนี้ข้อด้อยของมันก็คือมัน1ละลายน้ำง่าย2คือมันก็ดูความชื้นน่ะนะโซเดียมไฮดรอกไซด์เนาะจริงๆในห้องแลบนะนักศึกษาลองไปดูในเวลาเราทำงานเซรามิกหรือทำงานทดลองอะไรก็แล้วแต่นะโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของมันจะมาเป็นเม็ดๆเป็นเกล็ดๆแผ่นๆแล้วก็ว่าไปนะแต่ว่าเฮ้ยความชื้นถ้าใส่ถ้วยตั้งทิ้งไว้เฮ้ยพรุ่งนี้มันมาละถ้าอากาศไม่ได้แห้งนะความชื้นมาคอมโพซิชันก็เปลี่ยนอ่ะถ้าเราเอาไปชั่งน้ำหนักจริงๆอ่ะแสดงว่าน้ำมันมาในนี้ด้วยอ่ะก็คือชั่งแล้วมันก็เพี้ยนอ่ะนะครับในเรื่องของน้ำหนักจริงๆที่ต้องการอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันตรายด้วยถ้าความชื้นอยู่ในส่วนผสมกับตัวอื่นแล้วก็พอมันไปให้ความร้อนเนี่ยมันก็เกิดแก๊สขึ้นมาได้เนาะมันมีน้ำอย่างเงี้ยมันก็ไปทำให้มันอาจจะเกิดระเบิดขึ้นได้อะนะครับเพราะว่ามันมีแก๊สที่ดันตัวสูงอะที่เป็นไอ้น้ำอะนะครับก็ไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่นะครับตัวนี้ที่เป็นไฮดรอกไซด์นะครับส่วนอันนี้ก็ไปแล้วเนาะคาเลตเศษแก้วก็ต้องดูดีนะครับมันควรจะเป็นเศษแก้วที่หนึ่งเขาอาจจะเป็นเศษแก้วที่บรรจุภัณฑ์ของบริษัทในเครือเขาอะหรือบริษัทที่เขาซื้อบรรจุภัณฑ์เพื่อไปบรรจุเครื่องดื่มนะแล้วเขาก็จะรู้แหละว่ามันเป็นของกลาสของที่ไหนอะมันจะแปะอยู่ใกล้ขวดอะถ้าเป็นของไทยกลาสก็จะมีตัวอักษร TG อะแปะอยู่อะไรเงี้ยถ้าของบางกอกกันน่าจะ BG มันไม่ค่อยแน่ใจลองไปดูผลิตภัณฑ์ใต้ขวดแล้วกันนะมันก็จะมีเขาจะรู้แหละเวลาคัดแยกมันมาของบริษัทอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วคอมโพซิชันใกล้เคียงกันนะจริงๆมิกผสมกันมั่วๆกันพอได้แต่ควรจะคัดแยกสีก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นแผ่นกระจกกับขวดก็ควรจะแยกออกเพราะว่าไอตัวเคมีคอลต่างกันนะเล็กน้อยนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นทำงานผลิตแผ่นกระจกก็แยกออกไปเป็นกลาสอีกประเภทนึงอันนี้โดโลไมท์นะคล้ายๆด้านบนนะแต่ว่าอันนี้เผานะอันนี้ไม่เผามากับธรรมชาติเลยนะครับถ้าสังเกตดูดีกาวิเมทริกแฟกเตอร์นะครับก็จะสูงกว่านะครับก็คือมันมีคาร์บอนไดออกไซด์แหละนะครับที่เราต้องคอนเซิร์ตว่ามันจะต้องหายไปในกระบวนการให้ความร้อนนะครับอย่างอื่นก็ชื่อบางอย่างแล้วคุ้นกันดีจิปซัมเนี่ยแคลเซียมซัลเฟตนะครับไดไฮเดรตนี่จิปซัมแต่ว่าถ้าเกิดจิปซัมไปเผาแล้วน้ำมันหายไปเหลือประมาณครึ่งโมนะครับแต่เป็นน้ำที่ในโมเลกุลเนาะเขาก็เรียกว่าอะไรนะปูนปัตเตอร์นะอะไรนี่จิปซัมนะครับก็ที่คือจิปซัมเผาแล้วได้ปูนปัตเตอร์นะครับก็ปูนปัตเตอร์ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถามว่าจะใช้ทำไมเพราะว่าเผามาแล้วก็คือมันมีคอสปูนปัตเตอร์ก็ไปทำอย่างอื่นดิไปทำโมหล่อน้ำดินดิเซรามิกเรียกว่ากันไปนะครับทำเรื่องเกี่ยวกับงานผลิตงานทางเซรามิกอะนะครับถ้ามาใช้ในงานนี้ก็เรียกว่ามันเป็นต้นทุนไงนะครับเขาก็ไม่ใช้กันนะครับก็ใช้จิปซัมไปนะครับอันนี้มาจากธรรมชาตินะครับไม่ต้องไปเผาให้น้ำมันออกไปอีกโมเลกุลกว่านะครับแนวเนี้ยนะครับก็ว่ากันไปมีอะไรก็บางตัวที่เดี๋ยวให้ดูว่าอะไรที่น่าจะสำคัญนะครับถ้าชื่อว่า salt cake เนี่ยก็โซเดียมซัลเฟตนะครับในงานกลาสนะแต่ว่า salt cake ในงานเซรามิกเขาก็มันอาจจะมีเคมีคอลที่เป็น variation ที่อยู่ในคล้ายๆสูตรคล้ายๆเนี่ยนะครับแต่ว่าก็มีตัวอื่นอีกนะแต่ในงานที่ในการหลอมวัตถุดิบเนี่ยก็เขาจะ refer เป็นโซเดียมซัลเฟตนะครับอันนี้ตะกั่วนะครับเลดก็คือตะกั่วนะแต่เลดนี่แปลว่าสีแดงนะคือตะกั่วนี่สีแดงมันจะเป็นผงแต่ว่าผงตะกั่วออกไซด์ที่มันสีแดงนะครับสูตรก็คือ PB3O4 นะครับแต่มันไปสูตรในสูตรกลาสเนี่ยก็คือกับ PBO แหละนะครับ
ก็อันนี้เรียกว่าตะกั่วสีแดงนะครับส่วนตะกั่วอีกอันนึงเขาเรียกตะกั่วสีเหลืองไม่รู้มีเปล่านะนี่แหละเดี๋ยวก่อน PBO PB อ่ะตัวนี้แหละตะกั่วสีเหลือง PBO นะครับPBO ตะกั่วเหลืองเขาเรียกว่า yellow red ตอนนี้ red หรือสีแดง red ตะกั่วแดงนะครับจำได้ละตัวเนี้ยเพราะมัน2บวกตะกั่วสีเหลืองนะครับก็อย่างนี้แล้วกันว่าคือตะกั่วเนี่ยนะครับมันเป็นคือถ้ามันไปอยู่ในกลาสเนี่ยกับซิลิก้าที่เคยอธิบายให้ดูอาทิตย์ที่แล้วเนาะมันจะเป็น defective index จะสูงนะครับเพราะน้ำหนักเนี่ยตะกั่วก็เยอะแล้วก็มี polarization ที่สูงนะจะทำให้ refractive index งานกลาสดูแวววาวเป็นประกายนะครับน้ำหนักจะเยอะนิดนึงนะครับจะทำเป็นพวกแก้วสวยๆเครื่องประดับนะครับแต่ว่าก็มีความอันตรายนะครับในกระบวนการผลิตแล้วกันนะตอนที่มันเป็น solid glass product เนี่ยก็อันตรายไม่ค่อยมีแล้วล่ะเพราะว่าการที่มันจะ corrosion ออกมาในเรื่องของเหลวหรือเครื่องดื่มอะไรแล้วแต่โอกาสน้อยนะครับแต่ว่าตอนกระบวนการผลิตอ่ะมันปล่อยไอได้นะครับเพราะว่าตะกั่วพวกนี้มันมีความเป็นไอโวลาไทล์ค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่นะครับการหลอมงานที่มีตะกั่วอยู่เนี่ยก็ protection ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งที่จะต้องค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเนาะแล้วก็ตะกั่วเนี่ยนอกคือออกไซด์เองเนี่ยโวลาไทล์ค่อนข้างง่ายก็คือกลายแบบประมาณสัก700ถึง900เนี่ยเริ่มแบบว่ามันระเหยอ่ะแล้วก็ด้วยออกไซด์มันเองเนาะมันก็พอมันตะกั่วมันโวลาไทล์เนี่ยก็แปลว่าสิ่งที่เราคำนวณไปปริมาณนึงอ่ะมันจะเริ่มไปละสมมุติเราคำนวณว่าต้องไปอยู่ในสูตรกลาส50กรัมถ้าเราใส่ไป50เนี่ยมันไปอยู่ในสูตรจริงๆอ่ะไม่ถึงเพราะว่าประมาณนัก800 900เนี่ยมันหายออกไปละถ้าเรากระบวนการหลอมไม่ดีอ่ะมันจะเหลือประมาณ45อย่างเงี้ยนะครับก็คือสูตรเพี้ยนละนะครับก็วิธีการนึงในการลดความเพี้ยนของไอ้สูตรที่มีตะกั่วคือใช้ตะกั่วแดงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น PBO นะครับก็คือเราลดเอฟเฟคของความโวลาไทล์ของไอ้ตะกั่วเหลืองตัวนี้โวลาไทล์ค่อนข้างง่ายแล้วก็ไม่ค่อยปลอดภัยกับชีวิตด้วยนะครับก็เขาก็จะพยายามเลี่ยงๆโดยใช้ตัวนี้แทนนะครับมันก็โวลาไทล์แต่น้อยกว่าตัวนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะส่วนตะกั่วที่มันเป็นไอก็ไม่ต้องพูดถึงไม่ก็คือมันโวลาไทล์ก็มีโอกาสเป็นไอเนาะเหมือนกับพวกเชื้อเพลิงที่มีตะกั่วเราก็รู้กันตั้งแต่เด็กๆเนาะว่าเอ้ยมันมีเป็นมลภาวะต่อแล้วก็เป็นพิษต่อสุขภาพแหละเพราะว่าไอตะกั่วอันตรายนะครับอย่างอื่นก็variation ของก็จุดเด็ดก็จะคุ้นนะครับในเรื่องของสูตรเนาะอันไหนก็ง่ายๆข้ามไปแล้วกันนะโซดาแอดที่ใช้แน่นอนนะครับตัวนี้ก็ต้อง GF นะครับก็ใช้เยอะใช้บ่อยด้วยเพราะว่ามันเป็นคอมโพเนนต์หลักนะครับในแก้วโซดาลาวเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ก็ใช้เป็นซอสของแคลเซียมออกไซด์ได้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ค่อยจะใช้กันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะพออยู่ในรูปของไฮดรอกไซด์แล้วก็อะไรพวกนี้นะครับมันก็คือหนึ่งก็คือเอ้ยมันเกิดเรียกชักกับน้ำง่ายนะครับคือมันเป็นด่างสูงแต่ว่าเกิดเรียกชักกับน้ำง่ายแล้วก็มีผลต่อเรื่องความไม่ปลอดภัยในการเอาไปหลอมนะครับเพราะนั้นเขาก็จะใช้พวกแคลเซียมคาร์บอเนตนี่แหละเป็นปูนนะครับเป็นหลักนะแต่ว่าถ้าไม่มีจริงหรือว่าอันนี้อาจจะเป็นสเล็กลามที่เป็นพวกของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอีกอุตสาหกรรมหนึ่งแล้วเขาก็จะซื้อมาในราคาที่ถูกเพื่อมาใส่ในส่วนผสมมันก็ได้อะแต่ว่ามันก็ต้องมีสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นนะครับในประเด็นต่างๆเยอะพอสมควรนะครับเอารวมๆประมาณนี้นะครับโอเคให้มีใครทักมาในแชทอะไรป่ะครับขออนุญาตเข้าห้องน้ำมาครับเอาเลยครับเลยครับอย่าลืมกลับมานะครับเปิดกล้องเหมือนเดิมนะครับเปิดกล้องเช็คแอทเทนแดนซ์กันก่อนนะครับยังอยู่กันไหมครับอยู่ครับเปิดกล้องกันอยู่เพราะบางคนหัวหายแล้วเหลือแต่เพดานนะครับนะ
เพเรือในเพดานนี่หลายคนเลยนะครับเรือในเพดานนี่ attendance ขาดอยู่เดียเห็นหน้านี่ว่าเดียเห็นหน้านะครับใครเรือในเพดานวะสรยานะครับในเพดานไอ้มอนเห็นในเพดานมอนเห็นหน้ามอนโผล่หน้าหน่อยโอเคครับนะโอเคครับก็คงได้คอนเซปต์เรื่องวัตถุดิบนะครับในเรื่องของชื่อนี่เป็นชื่อแร่นะครับหลายเรื่องเนี่ยในเรื่องของวัตถุดิบเองในเรื่องของความเขาเรียกว่า purity มันนะครับในระดับโรงงานเนี่ยเขาก็จะเขา sampling เหมือนกันนะครับก็คือวัตถุดิบสมมติมันโหลดมาจากคนบริษัทที่เขาเอาวัตถุดิบมาส่งแล้วกันเนาะมันก็ไม่ได้รอดบริสุทธิ์จ๋านะครับมันเขาก็ต้องมาแซมปลิ้งเช็คเหมือนกันนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับในเรื่องของค่าเคมีเนาะว่ามันยังแม่นอยู่ในช่วงที่ต้องการไหมนะครับหรือว่าเขาก็ต้องมาดูเรื่องของความชื้นด้วยนะครับสมมุติว่าทรายมันมาเนี่ยนะครับทรายแก้วเงี้ยมานะครับก็เฮ้ยความชื้นนะที่มันเอามาดั้มผมๆมันนะหรือว่าบริเวณไหนที่เขาจะต้องดึงมันออกมานะครับกวาดมันออกมาใส่โฟกลิฟหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อเข้าไปในแบตส่วนผสมเนี่ยเขาก็ต้องออกแบบให้ดีอ่ะนะครับเพราะว่าความชื้นในวัตถุดิบนะเช่นสมมติความชื้นในทรายเนี่ยก็จะทำให้หนึ่งการชั่งน้ำหนักถ้าเราต้องชั่งแบบ80ส่วนแล้วกันนะ80กรัมอะไรโดยบายเวทแล้วกัน80ส่วนบายเวทเนี่ยมันก็ในส่วนผสมเนาะมันจริงๆมันมีน้ำตามออกมาแล้วไม่รู้หลายเปอร์เซ็นต์แต่ความชื้นเยอะเนี่ยก็เป็นประเด็นที่มันจะต้องเอาเรื่องความชื้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในแคลคูเลชันด้วยเพื่อจะต้องชั่งน้ำหนักจริงๆเกินเพราะว่าน้ำมันมาในเปอร์เซ็นต์ที่มากเนาะแล้วก็นู่นนี่นั่นมีคือมันผ่านซอฟต์แวร์แล้วกันเนาะผ่านซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างก็คอมเพล็กซ์ระดับหนึ่งเลยนะครับเนาะครับแล้วก็มีเรื่องซอฟต์แวร์ก็จะมีเรื่องของแก๊สเชื้อเพลิงนะครับต่างๆนะครับเท่าที่ทางพวกบริษัทนะตอนเวลาพนักงานไปดูโรงงานเขาเล่าให้ฟังนะครับเขาก็จะมีวิธีการคำนวณนะกันคำนวณเชื้อเพลิงคำนวณออกซิเจนที่จะวิ่งเข้าไปเจอเชื้อเพลิงแล้วก็อุณหภูมิของอากาศด้วยอากาศก็คือออกซิเจนแหละที่เขาเป่าวิ่งเข้าไปเจอกับเชื้อเพลิงเนี่ยมันต้องควบคุมให้ดีนะเพื่อออปติไมซ์เรื่องฮีทนะเพราะว่าเขาไม่อยากให้ความร้อนมันสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์หรือเขาอยากให้มันฮีทด้วยประสิทธิภาพเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดนะใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถหลอมได้ดีอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ดูคอมเพล็กซ์และน่าสนใจทีเดียวนะครับบทบาทของสารเนี่ยคงไม่โฟกัสแล้วล่ะเพราะว่าคาบแรกๆของวิชานี้ก็พูดไปหมดแล้วนะครับหน้าที่ที่มันเป็นฟลักเนาะก็ออกไซด์มูล1แน่นอนนะครับอันนี้พูดไปเยอะละสำหรับพวกโซดาลามซิลิเกตกลาสเนี่ยก็โซเดียมออกไซด์โพแทสเซียมออกไซด์นะครับแต่ถ้ามันเป็นแก้วที่มันเป็นรีแฟคทีฟอินเด็กซ์สูงเป็นประกายนะครับที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือตะกั่วนะครับอาจจะใส่ประมาณสักถึง 20% นะตะกั่วนี่ก็ลดจุดหลอมเหลวของคอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยที่ก็คือของกลาสเมลอ่ะทำให้หนึ่งก็หลอมง่ายซิสเต็มก็จะเป็น liquid phase melt ที่ไหลตัวดีนะครับเดี๋ยวภาพรวมประมาณนี้นะก็คือฝรั่งก็อาจจะเรียกว่าออกไซด์ที่เป็น modifying oxide ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็น property modifier อันนี้ก็คือ modify ในลักษณะของความทนทานนะครับแล้วก็ต้านทาน crystallization คืออยากให้มันเป็นมอร์ฟัสต้านทานนะไม่อยากให้ตกผลึกทำให้ลดการแตกแบบ thermal shockอะไรเช่นประเภทนี้นะครับก็จะมีพวกอลูมิเนียมแก๊สซิลิคอนไซด์นะครับประมาณนี้นะครับก็คือเพิ่มความสเตเบลิตี้ความเสถียรของไอ้ตัวกลาสเองนะครับความทนทานต่างๆนะครับส่วนสีก็แน่นอนนะครับเหมือนในหลายวิชานะครับมันก็จะเป็นออกไซด์ของโลหะทรานซิชันนะครับเพราะว่าโลหะทรานซิชันจะมีไอ้ตัวอิเล็กตรอนนะครับดีออร์บิทอลนะครับอยู่นะครับก็จะช่วยในเรื่องของเมื่อมันได้รับพ
พลังงานเนาะช่วง visible อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีผลต่อเรื่อง electronic transition ที่จะในลักษณะของชั้น d orbital อ่ะนะครับแล้วก็ซึ่งมันก็มีพลังงานต่างกันเนาะก็มันก็จะทำให้เห็นสีออกมาต่างกันนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ environmentรอบๆตัวไอตัวโลหะ transition ด้วยนะครับไอเรื่องของประจุเรียก oxidation นะครับต่างกันนะสีก็ต่างกันนะครับเมื่ออาทิตย์แล้วอธิบายไปแล้วเนาะอันนี้เป็นเรื่องสีนะครับส่วน finding agent นะครับอาจจะยังไม่ได้พูดถึงนะครับนะเป็นสารก็คือเป็นออกไซด์แหละส่วนใหญ่นะที่เติมลงไปในส่วนผสมนะครับของกลาสเนี่ยนะครับโดยทำหน้าที่อะไรนะครับตัวนี้เขาจะทำหน้าที่เป็นตัวไล่ฟองอากาศนะครับที่มันอยู่ในเมลนะครับเพราะว่าถ้าฟองอากาศมันติดอยู่ในเมลเนี่ยเพราะเมลมันหนืดนะการที่ฟองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะลอยแล้วก็หนีออกไปด้านบนเนี่ยก็จะยากนิดหนึ่งนะครับก็คือมันไอของเหลวหนึ่งมันตรึงไว้อยู่ทีนี้ถ้าเราดึงของเหลวหนึ่งนี้ออกมาขึ้นลูกมันก็จะมีฟองอากาศติดจริงๆนะครับจริงๆก็จะมีฟองอะไรก็ว่าไปมาคือมันไม่เนียนนะครับวิธีการก็คือเขาก็จะใส่ finding agent นี่แหละลงไปเพื่อไล่ฟองขนาดเล็กๆที่อยู่ในเมลน้ำแก้วเนี่ยนะครับทำให้มันลอยนะครับลอยแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะครับกำจัดออกอากาศนะวิธีการตัวที่มักใส่ไปก็คือเป็นมีออกไซด์ของแอซินิกแล้วก็แอนติโมนีครับอันนี้แอซินิกนี่แอนติโมนีครับแล้วก็มีพวกไนเตรตนะครับก็มีบ้างนะครับโพแทสเซียมไนเตรตโซเดียมไนเตรตนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาใส่น้อยมากนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันจะเข้าไปอยู่ในโครงสร้างกลาสเหมือนกันนะเห็นไหมเราใส่โพแทสเซียมไนเตรตเพราะนั้นโพแทสเซียมออกไซด์เนี่ย K2O ก็จะเข้าไปอยู่ในกลาสแต่เนื่องจากมันน้อยมากๆนะครับก็มันก็ไม่ได้ไป variation composition เท่าไหร่นะครับแต่การคำนวณมันก็ต้องคำนวณเกี่ยวกับ finding agent เข้าไปด้วยนะเปอร์เซ็นต์มันน้อยไงแต่เขาก็ผสมลงไปก็คอนเซ็ปต์ประมาณนี้นิดหน่อยนะครับวันนี้สไลด์เราไปได้กันไม่ค่อยเยอะนะครับวันนี้ก็คร่าวๆเนาะในเรื่องของไอฟองนะฟองอากาศนะครับฟองอากาศมาจากไหนบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูอย่างนี้นะครับฟองอากาศหรือฟองแก๊สเนี่ยที่อยู่ในเมลมันก็ตัวสำคัญตัวหนึ่งก็คือมันมาจากวัตถุดิบนะเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยมันต้นทางมันไม่ใช่ออกไซด์อันนี้ยกตัวอย่างก็คือหินปูนครับเตียมคาร์บอนเนตประมาณสัก900กว่าเนี่ยนะครับมันก็จะคาร์บอนไดออกไซด์นี่มันก็จะออกมานะจะออกมาตั้งแต่ช่วง800จนถึง 1,000 นึงนะครับก็พอมันออกมาเนี่ยนะครับก็แน่นอนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับปริมาตรมันถ้าเราตามหลักเคมีเนาะนะครับ1โมลเท่ากันเห็นไหมครับอันนี้1โมลนะของแข็งแต่1โมลแก๊สเนี่ยมันมีวอลลุ่มที่เยอะนะครับอันนี้ก็ลองไปดูเนาะว่าตามการความรู้ที่เรามีอยู่อะนะครับ1โมลแก๊สเนี่ยมีครับมันมีปริมาตรเนี่ยนะครับ 22,400 ลูกบาศก์เส้นนะครับถ้าเทียบกับปริมาตรของ1โมลของโซลิดนะก็อันนี้ก็โดยประมาณแล้วกันเพราะว่าเราก็รู้เดนซิตี้เราก็คํานวณปริมาตรคร่าวๆได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเจเนเรตแก๊สเยอะนะครับด้วยปริมาตรละกันเยอะแล้วถ้าเกิดไอ้แก๊สเนี่ยมันแทรปอยู่ในเมลที่มันเริ่มหลอมๆอยู่ก็แน่นอนนะครับมันก็จะแทรปอยู่ในตัวเมลนะครับเนาะเพราะว่ามันอาจจะไปแทรปอยู่กับคอมโพเนนต์ที่เป็นเศษแก้วที่เป็นคาร์เลตเนี่ยพวกนี้มันจะเมลค่อนข้างหนักข้างต่ำนะครับแล้วก็มันก็จะไปแทรปไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ที่มันปล่อยมาจากไอ้วัตถุดิบนะฮะไอ้ตัวที่มันเป็นตัวนี้นะครับมันก็จะแทรปไว้นะเพราะทุกอย่างมันไปหลอมที่วูม 1,500-1,600 ไอ้แก๊สตัวนี้มันก็แทรปอยู่มันก็หนีไม่ออกนะครับอะไรประมาณเนี้ยนะครับ
วิธีการก็ต้องไล่อ่ะโดยใช้ออกไซด์นะครับที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเช่นแอนติโมนีเนี่ยนะครับก็จะทำให้บับเบิ้ลมันหลุดออกง่ายขึ้นนะครับหรือว่าไอ้แก๊สเนี่ยอาจจะมาจากประเภทว่ากระบวนการเนี่ยในอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีการ stirring ก็คือการกวนผสมเพื่อจะทำให้ไอ้ตัวเมลเนี่ยมันมี composition ที่มันสม่ำเสมอเข้ากันดีนะครับเพราะว่าการหลอมแบตใหญ่ๆเนี่ยถ้าไม่ทำกระบวนการแบบ stir มันก็จะส่วนผสมมันจะเข้ากันไม่ดีนะครับถ้ามันหลอมในถ้วยเล็กๆเนี่ยอันนี้อาจจะโอเคอยู่นะสเตอร์มันก็ไม่ยากนะจะมีใบพัดกวนที่มาจากอลูมิเนียมเนี่ยเข้าไปกวนมันนะครับแต่ถ้าเป็นระบบโรงงานเนี่ยการสเตอร์ด้วยไอ้พวกใบพัดเนี่ยก็จะยากแล้วเขาก็ใช้พวกเอฟเฟกต์ของไอ้เปลวไฟนี่แหละนะครับพ่นมันแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์ของการปั่นวนทำให้คอมโพเนนต์มันก็เกิดการปั่นป่วนเข้าไปด้วยนะครับทำให้เมลว่าละกันนะมันก็เกิดการผสมให้ดีขึ้นแต่ว่ามีฟองไงนะครับเหมือนเราชงเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่แล้วเราเอาช้อนไปคนมันอ่ะเหมือนกันนะครับต้องมีฟองขึ้นมานะครับแต่พอดีเครื่องดื่มที่เวลาเราดื่มไปเนี่ยความดื่มมันต่ำไงเพราะฉะนั้นฟองมันก็ถ้ามันมามันก็หลุดลอยออกไปด้านบนง่ายขึ้นเนื่องจากว่าความหนาแน่นของฟองอากาศกับความแน่นของลิควิดต่างกันนะครับมันก็แก๊สหรืออากาศที่เป็นฟองมันก็ลอยได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดความหนืดสูงมันก็จะแทรปนะครับแทรปก็คือมันลอยหนียากนะครับประมาณนี้ก็ประเด็นอย่างอื่นอีกก็หลายประเด็นเนาะที่จะทำให้มันมีฟองขึ้นมานะครับเช่นอันนี้พูดถึงคาเล็ตเศษแก้วแหละแก้วแตกเนี่ยอันนี้ก็เป็นซอสหนึ่งที่มีเรื่องของฟองนี่แหละนะครับมาจากตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าไอ้คาเล็ตเองก็บางทีมันก็มีพวกเศษสิ่งสกปรกอ่ะนะครับมันติดค้างมาไงนะครับหรืออาจจะเป็นฉลากมีเครื่องดื่มบางอย่างที่มันระเหยไม่หมดอะไรพวกนี้มันติดค้างมาไงจากการบริโภคอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็นะมีผลที่หรือความสะอาดมันเองเนี่ยนะครับก็เลยมีผลที่มันจะเจเนเรตไอตัวบับเบิ้ลขึ้นมานะครับในกระบวนการหลอกได้เช่นกันครับแฟกเตอร์ก็เยอะนะครับเนี่ยอันนี้คือสมมุติดึงเมลมันมาขึ้นรูปอะนะครับมันก็จะเอาฟองแทรปมาด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพก็จะแบบค่อนข้างไม่ดีอะนะครับถ้าเป็นงานทางศิลปะบางอย่างเขาอาจจะ acceptable ได้มันรู้สึกว่ามันโอเคเป็นศิลปะดีอะไรเงี้ยนะครับแต่เป็นงานที่มันอาจจะเน้นว่าบรรจุภัณฑ์ที่ต้องมีความแม่นยำของเนื้อกลาสเนี่ยก็อาจจะไม่ดีนักนะครับก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับความเป็นโวลาไทด้วยนะครับโวลาไทก็คือมันจะระเหยกลายเป็นไออะนะออกไซด์บางตัวก็มีพฤติกรรมการแบบว่าโวลาไทที่อุณหภูมิสูงต่างกันนะถ้าเราพูดถึงออกไซด์มูล1เขาก็จะเลี้ยงให้ดูประมาณนี้นะครับว่าไอพวกซีเซียมเนี่ยก็จะโวลาไทค่อนข้างง่ายนะครับก็ปกติไม่ค่อยมีปัญหานะครับออกไซด์มูล1เนี่ยโซเดียมโพแทสเซียมอะไรพวกเนี้ยหรือลิเธียมที่เป็นงานค่อนข้างเฉพาะนะครับที่ไปอยู่กับซิลิก้าซิสเต็มก็ไม่ค่อยมีผลต่อเรื่องการโวลาไทนะครับแต่หลายๆตัวมีผลนะครับวันนี้ยกตัวอย่างนึงก็คือตะกั่วนะครับตะกั่วเนี่ยประมาณสัก800เงี้ยโดยเฉพาะตะกั่วสีเหลืองนะ PBO เนี่ยโอ้ไปเรียบร้อยละนะครับ vapor pressure สูงมากก็คือว่าคำว่า vapor pressure มันสูงเนี่ยแปลว่ามันโวลาไทง่ายนะมันเจอความร้อนแล้วมันกลายเป็นไอง่ายก็คือ PBO มันก็จะกลายเป็นไอตะกั่วอะไรเงี้ยนะก็คือก็ต้องดูดีๆนะครับในเรื่องของประเด็นพวกนี้นะครับสุดท้ายนะครับในข้อ4เนี่ยนะครับที่เป็นซอสเรื่องบับเบิ้ลเรื่องฟองนะครับก็จะมีเรื่องไอ้ขนาดเริ่มต้นของ
วัตถุดิบนะความละเอียดมันนะครับมันก็ที่เหมาะสมนะครับในการหลอมเนี่ยมันก็จะถูกกำหนดนะครับในของตามสเปคของนะครับโรงงานที่เขาผลิตอะนะครับเขาก็จะรู้แหละว่าถ้าจะต้องเอาทรายไปในความละเอียดต้องอยู่ในช่วงพาริโคไซด์ประมาณเท่าไหร่นะครับทรายเล็กละเอียดเป็นผงมากเกินก็ไม่ดีนะครับข้อดีของมันก็คือทรายละเอียดๆนี่หลอมง่ายโอกาสที่จะหลอมหมดแล้วไม่มีเม็ดใหญ่ๆเหลือเนี่ยก็มีโอกาสสูงแต่ว่าข้อเสียก็คือทรายที่เล็กละเอียดนะมันก็จะเจเนเรตบับเบิ้ลอ่ะฟองค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเวลามันเมลเนี่ยมันก็มีเรียกว่ามันจะแทรปนะครับเหมือนอนุภาคเล็กๆเวลามันจะเมลติดกันเนี่ยมันก็จะแทรปช่องว่างนะครับระหว่างอนุภาคไว้ก็คือไอ้ช่องว่างนะมันคือเป็นอากาศละกันนะทีนี้พออากาศที่อุณหภูมิสูงมันก็ expand พอไอ้ซิลิก้ามันก็เริ่มเมลน้ำก็ expand นะครับมันก็เกิดเป็นมันก็แทรปอะมันก็ acquire เป็นวอลลุ่มที่ใหญ่ก็กลายเป็นแก๊สแทรปอยู่ในเมลได้นะครับนี่คือมาจากแซนที่อาจจะเล็กละเอียดนะครับแต่แซนที่ใหญ่ๆนะครับเหมือนบอกว่าบอกว่าซิลิก้าใหญ่ก้อนกรวดเงี้ยก็ไม่ดีเนาะเพราะว่าโอกาสที่จะหลอมหมดก็ยากใช้พลังงานสูงอาจจะหลอมแล้วเรียกว่ามันเข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ด้วยนะแต่ว่าข้อดีของมันก็คือถ้าเม็ดเกรนค่อนข้างละเอียดเม็ดทรายเนี่ยเอ้ยโทษดีค่อนข้างหยาบขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็จะมีบับเบิ้ลน้อยกว่านะครับอันนี้ก็มันจะมีช่วงที่เหมาะสมแล้วกันนะครับสำหรับเหมาะกับการหลอม commercial glass นะครับแล้วก็อาจจะมีประเด็นซ่อนเลนส์นะครับเช่น corrosion ของไอตัวอิฐทนไฟอะไรก็แล้วแต่หรือว่าที่มันพวกเชื้อเพลิงต่างๆมันเข้าไปมีร่วงอยู่ในส่วนผสมอ่ะนะครับแล้วก็ไปเจเนเรตแบบบับเบิ้ลขึ้นมานะอันนี้ก็ติดเข้ามาได้เหมือนกันนะครับแนวนี้อ่ะนะครับเดี๋ยววันนี้อีกสักหน่อยแล้วกันนะครับอีกประมาณ3สไลด์แล้วกันนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจบที่สไลด์เบอร์12แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวจะไม่ไหวกันนะครับนะเช็ค attendance ก่อนนะเปิดกล้องกันอยู่นะครับเช็คดูก่อนดีมากครับเปิดกล้องกันอยู่นะครับยังอยู่ครับทุกคนนะครับโอเคครับวันนี้ไม่ค่อยมีใครขาดนะครับไฟสบายดีนะครับไฟนะครับไม่เจอกันหลายสัปดาห์นะครับสบายดีค่ะโอเคครับโอเคครับเหลืออีกสัก3สไลด์ละกันนะครับวันนี้เอาถึงสไลด์12นะครับต้องต่อเรื่องบับเบิ้ลนะครับบับเบิ้ลเนี่ยก็มันหนีไม่พ้นล่ะยังไงก็ไม่มีทางกำจัดได้หมดฮะในการหลอมในแบตใหญ่ๆนะครับในเตาขนาดใหญ่เอฟเฟกต์ต่างๆมันเยอะนะครับในเรื่องของการซีคิวเลตของเชื้อเพลิงที่มันพ่นมานะครับมันก็ไปทำให้เกิดการปั่นวนเกิดฟองแก๊สอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราดูกันโดยภาพรวมเนี่ยนะการที่มันมีฟองเยอะเนี่ยนะนอกจากข้อเสียว่าถ้าเราดึงมันไปขึ้นเรื่องโปรดักต์เนี่ยโปรดักต์ก็คุณภาพมันก็จะไม่ดีแล้วก็อาจจะลูกค้าที่เขาซื้อวัตถุภัณฑ์ตรงนี้ไปก็อาจจะเคลมแบบว่าเคลมทั้งล็อตหรือว่าส่งไปแบบว่ากลับไปหลอมใหม่แล้วก็จ่ายตังค์คืนมาด้วยนะอะไรเงี้ยก็เป็นคอสละกันนะครับเพราะนั้นการที่เขาจะผลิตได้เนี่ยเขาก็ต้องเมคชัวร์ว่าไอ้บับเบิ้ลเนี่ยมันถูกกำจัดออกให้เหลือน้อยที่สุดนะในเมลก่อนที่ดึงออกมาน้ำแก้วออกมาใช้นะครับทีนี้ถ้าเกิดมันเรียกว่ามันมีเยอะเนี่ยข้อเสียก็คือหนึ่งก็คือเราจะต้องแบบว่าหลอมนานขึ้นน่ะแล้วก็อาจจะแบบว่าหาวิธีทำให้บับเบิ้ลมันลอยขึ้นมานะครับก็คือเปลืองพลังงานแล้วกันนะเพราะว่าผมก็ต้องใช้พลังงานเยอะขึ้นในกระบวนการเนี่ยเป็นคอสทั้งนั้นนะครับเนาะก็แล้วบางทีก็จะเป็นพวกไอ้เชื้อเพลิงที่เราใช้ถ้าเราใช้เชื้อเพลิงเยอะเนาะก็ปล่อยพวกมลภาวะเยอะขึ้นด้วยนะครับสู่สิ่งแวดล้อมนะซึ่งก็แน่นอนนะครับเวลาใช้เชื้อเพลิงเยอะโรงงานประเภทนี้มันใช้เชื้อเพลิงเยอะอยู่แล้วไงนะครับพวกน้ำมันแก๊สเนี่ยนะครับก็ต้องมีระบบบำบัดอย่างที่เล่าให้ฟังเช่นระบบสครับเบอร์
ะครับเวทกับเบอร์อ่ะทีนี้การรีมูฟไอตัวฟองแก๊สนะครับมันใช้คอนเซปต์อย่างนี้นะครับคือว่าถ้าฟองมันมีขนาดเล็กเนี่ยแล้วมันอยู่ในของเหลวที่หนืดเนี่ยมันก็จะลอยตัวยากนะแต่ว่าถ้าฟองมันขนาดใหญ่แล้วมันไปอยู่ในของเหลวที่หนืดเนี่ยโอกาสที่มันจะลอยขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าฟองขนาดใหญ่นะครับปริมาตรก็เยอะขึ้นเนาะน้ำหนักก็เยอะขึ้นตามนะครับน้ำหนักเยอะขึ้นก็คือถ้าเรามองมุมมอง density เนาะก็มีผลต่างของ density ระหว่างไอ้ฟองแก๊สกับไอ้ตัว liquid เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันเยอะขึ้นนะครับเพราะนั้นไอ้ของเบามันก็ต้องลอยขึ้นนะตามหลักทางวิทยาศาสตร์เนาะก็อะไรที่เบาก็ลอยนะครับอย่างนี้ละกันนะครับเพราะนั้นเขาก็พยายามทำให้ฟองเนี่ยถ้ามันมีฟองขนาดเล็กเขาพยายามหาวิธีรวมฟองขนาดเล็กให้ใหญ่ขึ้นคือวิ่งมาเจอกันอะแล้วให้ฟองมันใหญ่ขึ้นแล้วไอ้ฟองใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะมีปริมาตรเยอะขึ้นเนาะก็จะลอยนะเดนซิตี้ต่างกันเยอะกับตัวเมลนะครับมันก็จะลอยขึ้นไปประมาณนี้กันนะครับมันก็จะมีสูตรนะครับคือมันเป็น relationship ที่เข้าใจไม่ยากแหละนะครับก็คือว่าไอ้ตรงนี้เขาพูดถึงเรื่องการลอยตัวนะครับเป็นเอฟเฟกต์ของการลอยตัวนะของบับเบิ้ลนะคือเราจะรีมูฟมันนะคือเราต้องให้มันลอยขึ้นไปนะครับเรทของการลอยนะครับคือเรทถ้ามันไวก็คือมันก็ลอยง่ายนะครับไอ้บับเบิ้ลก็หนีไปด้านบนนะมีค่านะครับโดยประมาณนะหรือเท่ากับเนี่ยก็ในสมการนี้คือค่า g ก็คือค่าคงที่นะ 98ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกเนาะแล้วก็มีเดลต้าโรก็คือผลต่างของไอ้ตัว density นะครับของไอ้ตัวบับเบิ้ลกับตัวเมลนะครับแล้วก็คูณกับ r ยกกำลัง2นะครับ r คือบับเบิ้ลเรเดียสก็คือแอสซูมว่าตอนนี้บับเบิ้ลเป็นทรงกลมนะฟองเนี่ยคือเรเดียสยิ่งใหญ่นะไอ้ v ก็จะมากขึ้นนะคือยิ่งใหญ่ยิ่งลอยง่ายนะครับแล้วหารด้วยอะไรนะครับหารด้วย3แล้วก็คูณกับตัวอีต้าตัวเนี้ยตัวนี้คือความหนืดของน้ำแก้วนะไม่ใช่ความหนืดของบับเบิ้ลนะความหนืดน้ำแก้วนะก็แปลว่าถ้าความหนืดสูงค่านี้มันก็จะบับเบิ้ลไรส์มันก็จะต่ำแล้วก็คือเอ้ยไอฟองนี่หนีออกยากแต่ถ้าความหนืดต่ำบับเบิ้ลก็จะหนีง่ายนะเหมือนที่ยกตัวอย่างนะสมมติมันเป็นน้ำเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปคนให้เกิดฟองบับเบิ้ลก็หนีง่ายเพราะความหนืดต่ำนะแต่ถ้าเกิดเราผสมน้ำกับแป้งอะไรที่มันเป็นน้ำหนืดนะแล้วก็หรือในห้องแลบสมมุติเราทำการทดลองที่เป็นของเหลวหนืดๆแล้วก็เราไปกวนให้มันมีฟองเนี่ยไอ้ฟองนี้จะหลุดออกหนียากนะครับเพราะหนืดสูงนะเพราะนั้นไอ้ค่านี้นะครับค่อนข้างแบบว่าถามว่าให้ค่าคงที่ไหมก็ไม่ใช่เพราะว่าณอุณหภูมิที่ต่างกันสมมุติเราไปเมลที่อุณหภูมิต่างกันเนี่ยมันก็จะความหนืดก็ต่างกันนะครับก็แปลว่าถ้าเราเมลกลาสที่อุณหภูมิสูงมากมากความหนืดก็จะต่ำบับเบิ้ลก็จะหลุดง่ายถามว่าดีไหมก็ดีแต่ว่าเปลืองพลังงานเพราะเราต้องไปเมลที่อุณหภูมิสูงนะแต่ถ้าเราจะเมลที่อุณหภูมิคอมเมอร์เชียลกลาสประมาณ 1,600 องศาเนี่ยมันก็ไอ้ค่านี้ก็ดูเหมือนจะมันถูกฟิกแล้วล่ะนะครับก็ต้องไปวาเรียชันว่าไอ้ตัวไซส์ค่า R เนี่ยมันจะต้องใหญ่ขึ้นนะครับนะเพราะเราไม่อยากเพิ่มอุณหภูมิการหลอมนี่นะครับนะให้มันเปลืองต่างๆไปมากกว่านี้นะครับเพราะนั้นโดยสรุปก็คือการที่จะทำให้บับเบิ้ลเล็กมารวมกันนะก็คือเราต้องพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะ finding agent นะครับก็คือไอตัวออกไซด์ที่ยกตัวอย่างไปนะเมื่อกี้ยกตัวอย่างแอนติโมนีกับอาร์เซนิกตัวหลักๆมาประมาณสัก 1% นะครับบางเคสอาจจะน้อยกันก็ได้นะครับเนาะแล้วก็อาจจะใช้ร่วมด้วยนะครับอย่างอาร์เซนิกเนี่ยก็ใช้ร่วมกับโพแทสเซียมไนเตรตก็มีครับเพื่อที่จะทำให้หน้าที่ของมันทำอย่างนี้นะครับมันจะเป็นรีแอคชั่นที่เจเนเรตออกซิเจนขึ้นมานะอย่างในเคสเนี้ยก็คือมีโพแทสเซียมไนเตรตกับอาร์เซนิกนะครับออกไซด์นะครับถ้าเป็นคนไทยก็จะพูดตัวนี้ว่าสารหนูฟังดูแล้วมันน่ากลัวนะบอกว่าเฮ้ยเกิดอันตรายกับชีวิต
มนุษย์อะไรเงี้ยนะครับก็คือถ้าเราไม่ใช้คอนเซนเทรชันที่เยอะนะครับเราไม่ใช่อยู่ในลักษณะของไอระเหยนะครับหรือละลายเป็นไอออนที่อยู่ในลิควิดเนี่ยคือมันก็โอเคไงก็ทั้งปลอดภัยนะครับอาร์เซนิกเนี่ยนะครับแต่ว่าโอ้คนเราพูดถึงความอันตรายของมันก็ทั้งเยอะที่เราฟังมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็จะรู้สึกกลัวๆนิดนึงนะครับนะแต่จริงๆที่มันเกิดเคสต่อสุขภาพเนี่ยมันเป็นลักษณะของไอออนที่อยู่ในของเหลวนะครับตามพวกโรงงานต่างๆที่มันปล่อยออกมาก็อันนี้ก็ค่อนข้างอันตรายนะอันนี้อยู่ในรูปออกไซด์นะครับก็เอาเป็นว่ามันจะรีแอคชั่นทำให้เกิดนะครับอย่างนี้ละกันนะครับให้เกิดออกซิเจนนะซึ่งตรงนี้ตัวสำคัญเพราะว่าแก๊สออกซิเจนที่มันเจเนเรตจากรีแอคชั่นขึ้นมาเนี่ยจะเป็นตัวที่กวาดนะครับไอฟองแก๊สหรือฟองอากาศอะไรก็แล้วแต่นะเล็กๆเนี่ยดูดมันเข้ามารวมอยู่ในบับเบิ้ลตัวใหญ่หน้าที่มันอย่างนี้แหละก็คือเอาฟองใหญ่เนี่ยเข้าไปดูดฟองเล็กๆเข้าหากันนะครับนะแล้วเรื่องแรงตึงผิวเนี่ยมันก็เป็นแก๊สมันออกซิเจนเนาะแล้วว่าไอ้ฟองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ออกซิเจนแหละมันก็แรงตึงผิวมันก็เหมือนกันนะมันก็สามารถที่จะรวมกันได้ง่ายนะครับลองสังเกตพวกไอ้เครื่องดื่มที่มีฟองอ่ะพวกโซดาหรือพวกน้ำอัดลมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เราลองดูนะเวลาเราเทมันจะมีฟองวิ่งๆอยู่ด้านบนเนี่ยและไอ้ฟองใหญ่ๆเนี่ยมันพยายามจะดูดฟองเล็กๆเข้าหากันนะครับแล้วถ้ามันรวมกันสำเร็จเนี่ยไอ้ฟองใหญ่เนี่ยมันก็จะลอยขึ้นไหวนะครับก็ลองไปทำดูก็ได้หรือซื้อเครื่องดื่มแบบซ่าๆดูแล้วก็ลองคนๆแล้วก็ดูฟองก็ได้ว่าเดี๋ยวฟองใหญ่มันจะรวมฟองเล็กก็วิ่งขึ้นสู่ด้านบนนะครับนะก็คอนเซ็ปต์ประมาณนี้แหละนะครับอาจจะเป็นอาร์เซนิกออกไซด์ใช้เดี่ยวๆก็ได้นะครับหรือจะใช้ร่วมกับโพแทสเซียมไนเตรตนะครับซึ่งโพแทสเซียมก็จะเข้าไปอยู่ในสูตรโมเลกุลของกลาสด้วยนะครับแต่มันปริมาณน้อยไงกับตัวอาร์เซนิกตัวเนี้ยนะครับที่เรียกออกซิเดชันเปลี่ยนนะแต่คอนเซ็ปต์ ก็คือเราจะเอาออกซิเจนนี่แหละนะที่ไปกวาดรวมฟองขนาดเล็กนะครับอันนี้คือหน้าที่ของมันสุดท้ายแล้วก็มันก็จะทำให้ฟองเล็กๆกันน้อยลงนะครับในเมลก็สามารถดึงมันออกมารอเพื่อดึงออกไปขึ้นรูปต่อไปได้นะครับแบบที่ว่าไม่น่าเกิดปัญหาอยู่ในโฟลเดอร์โดยคอนเซ็ปต์นะครับประมาณนี้ละกันนะครับประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับเฮ้ยมีใครหายหรือเปล่านะครับแต่เช็คเกอร์นิดนึงนะครับยังอยู่นะครับพิมสุดาหายครับไม่เห็นหน้าเห็นเพดานนะครับโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับก็เกือบ2ชั่วโมงนะครับหมดแล้วนะครับมีอะไรจะถามกันไหมเอ่ยนะนอกเรื่องก็ได้นะครับ